بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم داوني بدوائك واشفني بشفائك وأغنني بفضلك عمن سواك واحضر أني أذاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้ผมได้กลับมารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับก่อนอื่นเลยต้องเรียนขอมาฟกับพี่น้องทุกท่านนะครับท่านอิหม่ามนะครับผู้สมานทุกคนเลยนะครับบางอัดนานด้วยโดยปกติแล้วนะครับกิจกรรมกันให้ความรู้ก็จะเริ่มตั้งแต่สัก4 โมงกว่าๆนะ10 นาฬิกานิดๆแต่ว่าวันนี้ล่าช้ามานิดหนึ่งนะครับล่าช้ามานิดหนึ่งก็ไม่อยากแก้ตัวนะแต่ว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับเนื่องจากว่าผมเองเนี่ยเตรียมพร้อมมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับแต่ว่าคนขับรถนะครับคนขับรถเขาเพียจากเมื่อคืนนะครับแล้วก็ขับรถทุกวันเมื่อคืนมันดึกไปนิดหนึ่งนะครับบรรยายเสร็จที่บันโตฟ้าก็4 ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับ4 ทุ่มครึ่งก็กว่าจะล่ำลาจากเจ้าภาพอะไรต่ออะไรด้วยประทานอาหารด้วยนะครับเบ็ดเสร็จก็ออกมาก็เกือบ5 ทุ่มนะครับระยะเวลาในการเดินทางก็ประมาณชั่วโมงกว่าตอนไป2 ชั่วโมงกว่าตอนกลับชั่วโมงกว่าไปถึงบ้านมันก็เที่ยงคืนกับเที่ยงครึ่งนะครับก็ดึกนะครับแล้วก็เขาขอยืมรถมอเตอร์ไซค์ผมกลับบ้านปรากฏว่ารถไปพังนะรถสตาร์ทไม่ติดก็ทำให้เขานะครับดึกไปใหญ่เลยนะครับดึกไปใหญ่เลยก็ทำให้เมื่อเช้านี่ตื่นสายนะครับตื่นสายก็เลยออกมาช้านิดนึงต้องขอมาอัฟกับพี่น้องด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเรามีเวลานะครับชดเชยนะครับทดแทนเวลาให้วันนี้นะครับเข้าสู่บทเรียนเตาฮีดนะก่อนที่จะเริ่มบทเรียนนะทราบว่าจากการจัดงานครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับตามที่ได้แจ้งกันไว้ก็คือประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์นะครับทราบว่ายอดบริจาคที่พวกเราได้มาช่วยกันนะครับช่วยงานกันนะครับมาร่วมบริจาคมาอุดหนุนสินค้านะครับแล้วก็มาร่วมรับฟังบรรยายในวันนั้นด้วยนะครับครูสมานนี่เหนื่อยเลยนะครับรับแขกด้วยอะไรด้วยนะครับทราบว่ายอดนี่น่าจะสัก1.8 ล้าน 1.9 ล้านใช่ไหมครับ1 ล้านเกือบ900,000นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ทั้งหมดนี้ก็ยกความดีความชอบให้พวกเรานะครับพวกเราทุกคนคณะกรรมการจัดงานคณะกรรมการมัสยิดนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหมดเนี้ยนะครับเขาเห็นว่ามัสยิดเรามีผลงานนะครับมัสยิดเรามีการจัดกิจกรรมใครที่ไหนเขาก็อยากจะให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนนะครับถึงแม้ว่าวันนั้นเนี่ยฝนตกด้วยนะครับเราก็นึกว่าสงสัยของร้านค้าเนี่ยสินค้าจะเหลือเยอะแยะเลยแต่ที่ไหนได้หมดตั้งแต่ช่วงหัวค่ำนะครับบางร้านเนี่ยอัสรีแก่ๆใกล้ๆมักริบเนี่ยสินค้าเริ่มหมดแล้วผมทราบว่ามีบางร้านเนี่ยขนของกลับตั้งแต่ยังไม่ละหมาดมักริบนะก็ดีใจนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็จัดปีละ2 ครั้งเลยนะคุณสมานนะครั้งละ2 ล้าน 2 ล้านนะครับมัสยิดจะได้มีรายได้นะครับจากการจัดงานแบบนี้นะก็ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนผมเองนะครับมาร่วมเนี่ยนะครับมาร่วมในหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าเวลามาทุกครั้งเนี่ยเห็นความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องที่เป็นปวงสบุรุษนะครับแม้กระทั่งเนี่ยโต๊ะรับบริจาคพี่น้องเห็นมั้ยโต๊ะรับบริจาคเนี่ยวัยรุ่นทุกคนเลยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้สูงอายุแต่ว่าทุกคนอยากมีส่วนร่วมนะครับนับถือในน้ำใจถ้าเป็นคนผู้ใหญ่ในพื้นที่อื่นเนี่ยเขาก็จะอยู่บ้านแล้วก็ลูกหลานซื้อของกินไปให้ที่บ้านแต่ที่นี่ทุกคนมาร่วมกันหมดเลยท่านบิลาลเนี่ยนะครับมาตั้งแต่ช่วงสายๆนะเริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็เดินทักทายแขกเรือทั้งหมดเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์
แล้วร้านค้าวันนั้นนี่ร้อยเท่าไหร่ร้านเนี่ยนะแล้วก็ทุกร้านเนี่ยน่าจะไม่มีร้านไหนเหลือเลยนะครับไม่มีร้านไหนเหลือเลยผมละหมาดมักริบเสร็จแล้วก็เตรียมตัวจะกลับนะครับเตรียมตัวจะกลับออกไปก็ผมมาช่วยร้านจริงๆไม่ใช่ผมช่วยหรอกแต่ว่าก็ออกในนามผมร้านไส้กรอกอีสานนะครับออกไปเนี่ยเขาเก็บของเรียบร้อยแล้วรอรถที่จะมาเข็นของนะเข็นเตาเข็นกระทะเข็นอะไรพวกนี้เอาไปส่งที่รถนะครับมันก็เลย ออกไปไม่ได้นะครับก็ไปเอาคูปองนะไม่ได้นับคูปองนะครับมันเยอะถุงเบลอเลยนะครับก็ไปให้ที่เขาเรียกว่าศูนย์อะไรนะจุดจำหน่ายคูปองนะครับตรงนั้นนี่แน่นไปหมดแล้วมีแต่คนมาส่งยอดร้านเห็นกี่ร้านก็หมื่นกว่าเป็นหลักหมื่นทุกร้านก็ดีใจนะครับดีใจของผมเองเนี่ยได้น่าจะได้ประมาณสัก 18,000 กับกี่ร้อยนะกับ200อะไรประมาณนั้นนะครับ 18,000 ก็จริงๆแล้วตั้งใจว่าอยากจะได้สัก 20,000 นะครับแต่ว่าช่วงที่ฝนตกก็เก็บไส้กรอกที่ตากไว้ไม่ทันนะมันก็เลยทำให้เสียหายไปจำนวนหนึ่งก็เอาไอ้ส่วนนั้นนั่นแหละนะครับทอดแล้วก็เวลาลูกค้ามายืนเข้าแถวรอก็เอาชิมไปก่อนนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์เดี๋ยวนี่ขนาดว่าร้านไส้กรอกนี่จะอยู่สุดกับถึงแม่น้ำเลยนะอยู่อีก2ล็อกก็ถึงลงแม่น้ำเลยอะไรแต่ว่าพี่น้องก็ยังเข้าไปอุดหนุนนะครับอุดหนุนกันเยอะเข้าแถวกันเลยแย่งกันก็มีนะครับทั้งหมดนี้นะยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับก็ยกความดีความชอบให้กับพวกเราทุกคนเลยนะครับแล้วที่ผมพูดกับพี่น้องอยู่เสมอก็คือเราจะเป็นสัปปรุษที่นี่หรือไม่ได้เป็นก็แล้วแต่นะครับแต่ตรงนี้คือบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็มีส่วนช่วยนะครับมีส่วนช่วยตามกำลังความสามารถนะครับใครช่วยอุดหนุนหรือใครช่วยอะไรก็แล้วแต่ขอให้เป็นผลบุญความดีของพวกเราทุกคนเลยแล้วก็เวลาเขาเอารายได้จากการจัดงานมาใช้ในกิจกรรมต่างๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งที่เป็นสตังค์ที่เราอุดหนุนเราช่วยงานเนี่ยค่าเอามาจ่ายเป็นค่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโครงการของมัสยิดเราได้ผลบุญด้วยได้ไหมครับได้ไหมได้เราได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์อินชาอัลเลาะห์ดีใจแทนนะครับทางมัสยิดก็ยังแซวกับบางอาลีเมื่อคืนบอกว่าถ้าจัดนะปีละมัสยิดจัดปีละ2ครั้งเลยเนี่ยนะครับหาโอกาสเหมาะๆนะครับสักเอาแบ่งเป็น2ไตรมาสก็ได้นะครับ6เดือนจัดที6เดือนจัดทีนะครับหรือจัดเป็นการภายในงี้ก็ได้นะครับตั้งเป็นโต๊ะแล้วก็บริการเป็นบุฟเฟ่นะใครมาก็มาอุดหนุนบริจาคแล้วก็รับประทานอาหารบุฟเฟ่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องออกไปข้างนอกจัดในมัสยิดเนี่ยนะครับก็นะลองดูผมว่ารายได้น่าจะแล้วคนอาสาบริจาคอาหารนี่น่าจะเยอะที่ริยาเนี่ยนะคุสมาน1เมนูนะบิลาล1เมนูนะครับแล้วก็ทำซุ้มมีก๋วยเตี๋ยวมีขนมจีนรอบๆเนี่ยนะครับแล้วก็บริจาคผมว่ารายได้น่าจะเยอะนะครับแล้วก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะแล้วก็มีห้องแอร์แบบเนี้ยรับประทานครับรับประทานไปบรรยายไปอะไรก็ได้เป็นวันเสาร์แบบนี้ก็ได้นะครับอินชาอัลเลาะห์อยากให้มีรายได้เยอะๆนะอัลฮัมดุลิลลาห์อ่ะกลับเข้าสู่บทเรียนของเราเราเปิดหนังสือนะครับหน้า234กลับเข้าสู่บทเรียนเตาฮีดของเราบทเรียนนี้ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราดูในส่วนของเนื้อหานะครับกอลัลมุอัลลิฟเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนานะครับมุอัลลิฟนะครับท่านตั้งชื่อเรื่องบทเรียนของเราในวันนี้นะครับถ้าชื่อเรื่องเนี่ยจะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมหน้า234บาบุมาญะอะฟีมัลลัมยะกนะบิลฮัลฟิบิลลาฮินะครับเขาแปลมาแล้วว่าบทที่ว่าด้วยเรื่องโทษหรือความผิดของบุคคลซึ่งที่ไม่เต็มใจไม่ยินดีหรือไม่ยอมรับต่อการที่จะสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ชื่อหัวข้อนะครับว่าด้วยกรณีของบุคคลซึ่งที่ไม่เต็มใจไม่ยินดีกับการที่จะสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไปยินดีไปเต็มใจที่จะเอ่ยสาบาน
บนบานอะไรก็แล้วแต่กับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมเราต้องคุยเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของอะกีดะห์เป็นเรื่องของความเชื่อการที่เราจะสาบานกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดแสดงว่าเราเคารพกับสิ่งนั้นนะครับเราเคารพกับสิ่งนั้นเพราะการสาบานเนี่ยการฮัลลาฟหรือการกอซัมเนี่ยเป็นอิบาดะห์การกอซัมเป็นอิบาดะห์การสาบานเป็นอิบาดะห์ฉะนั้นถ้าเราเอาคำสาบานของเราไปสาบานกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเราไปยกมือขอดุอากับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์เหมือนกับการที่เราเอาสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ที่พระองค์ทรงสงวนไว้เป็นเอกสิทธิ์ของพระองค์อภิสิทธิ์ของพระองค์ไปทำกับสิ่งอื่นอันนี้คือตัวชิริกเลยอันนี้คือชิริกเลยรู้ได้ยังไงว่าการสาบานเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรพี่น้องทราบไหมครับเพราะการสาบานเนี่ยนะครับอย่างในอายะห์กุรอานอายะห์กุรอานนี่ยืนยันไว้ในหลายๆสถานในหลายโอกาสในหลายๆวาระเลยใช่ไหมครับการสาบานเนี่ยเป็นอิบาดะห์ไม่อนุญาตให้เอาไปสาบานกับสิ่งที่เป็นมักลูกทั้งหลายนอกจากในกรณีที่เป็นก็แบบเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่พระองค์จะทรงเลือกกล่าวเอ่ยระบุเป็นคำสาบานกับมักลูกบางชนิดบางประเภทเพื่อแสดงถึงความสำคัญของสิ่งต่างๆเหล่านั้นเช่นบางครั้งพระองค์ทรงสาบานกับการเวลาเช่นวัลอัสรีแปลว่าขอสาบานด้วยการเวลาหรือกับการเวลานะครับอันนี้เป็นการให้ความสำคัญของกับการเวลาวัชชัมซีอัลลอฮ์ทรงสาบานกับดวงอาทิตย์นะครับหรือวัลไลลีการสาบานกับกลางคืนทั้งหมดเนี้ยเป็นเรื่องเป็นสิทธิส่วนพระองค์เราไม่มีสิทธิที่จะไปก้าวไก่หรือว่าแทรกแซงหรือว่าไปวิพากษ์วิจารณ์เราไม่มีสิทธิที่จะท้วงติงเลยนะครับที่เราละไม่ให้ไปสาบานกับสิ่งอื่นที่อัลลอฮ์ยังสาบานเองได้เลยอ้างแบบนี้ได้ไหมครับไม่ได้อันนั้นเป็นเรื่องของอัลลอฮ์เราไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของอัลลอฮ์เอาแค่เรื่องของเราเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ห้ามเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทำที่จะละเมิดงั้นการก็ซ้ำเป็นอิบาดะห์งั้นเวลาอัลลอฮ์ใช้อะไรก็แล้วแต่น่ะนะครับอัลลอฮ์ใช้เราให้เราทำให้เราเชื่อฟังพระองค์หน้าที่ของเราก็คือเชื่อฟังตามที่พระองค์ทรงบอกทรงห้ามทรงใช้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปก้าวก่ายพระองค์ว่าทำไมพระองค์เองยังสาบานกับนั่นกับนี่ใดเลยแล้วทำไมเราจะไปสาบานกับสิ่งที่พระองค์สาบานอันนี้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอ้างแบบนั้นนะครับตอนนี้อัลลอฮ์ครับเชิญนะยกตัวอย่างเช่นหลายคนชอบพูดครับให้ดับต่อหน้าต่อวันให้ตายต่อหน้าต่อวันให้ตายต่อหน้าไฟอะไรอย่างนี้ครับอันนี้เข้าอยู่ในขายอันนี้อยู่ในขอบขายเดียวกันนะอยู่ในขอบขายเดียวกันว่าคือการที่สาบานและเป็นการต่อรองกับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาด้วยถ้ามันไม่จริงขอให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับอันนี้คือเหมือนกับว่าไม่ใช่เพียงแค่ไม่เชื่อนะแต่เป็นการเหมือนกับการต่อรองและการกดดันด้วยนะครับอันนี้ก็ยิ่งไม่สมควรใหญ่เลยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปบนบานสาบานกับสิ่งอื่นที่เป็นคู่กรณีกับอัลลอฮ์นะอย่างเปลวไฟเนี่ยในความเชื่อของศาสนิกอื่นเขาอาจจะบูชาใช่ไหมครับเราเคยเรียนมาว่ามีมนุษย์บางจำพวกที่กราบไหว้บูชาไฟในบางสถานที่ในบางลัทธิเนี่ยเขาบูชาไฟ นะครับอย่างที่เราเรียนในชีวประวัติของท่านซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่ชื่อซัลมานอัลฟาริซีเคยได้ยินใช่ไหมครับซัลมานฟาริซีซัลมานฟาริซีนะครับในช่วงเยาว์วัยเนี่ยโตมากับครอบครัวของเขานะครับซึ่งครอบครัวของเขาเนี่ยเป็นมายูซีมายูซีแปลว่าลัทธิที่บูชาไฟนะลัทธิที่บูชาไฟเขาก็จะมีเทพอะไรเทพแห่งแสงสว่างเทพอะไรล่ะเทพสุริยะเทพเป็นอะไรเนี่ยนะเกี่ยวกับดวงตะวันสุริยันจันทาอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะมีชื่อมีอันนั้นเรื่องความเชื่อของเขาแต่ว่าเขาก็บูชาในสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นในบางวิหารในบางอารามนะครับเขาจะจุดไฟไว้ตลอดเลยนะครับจุดไฟไว้ตลอดเลยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความมีชีวิตถ้าไฟดับก็คือเสียชีวิตหรือจะต้องเรียกว่ามีจุดจบหรือมีอันเป็นไปฉะนั้นเราจึงเห็นนะครับหลายๆคนนะที่ในอดีตเนี่ยที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของลัทธิบูชาไฟเนี่ยนะครับเขาจะเลี้ยงไฟเอาไว้เพื่อไม่ให้ตายไม่ให้ดับถ้าไฟดับเนี่ยนั่นเท่ากับเขาอาจจะต้องเสียชีวิตเพราะความเชื่อแบบเนี้ยไปผูกพันฉะนั้นบางวิหารบางอารามเนี่ยเขาก็จะจุดไฟเขาเรียกต้นไฟคนที่จุดไฟตลอดเนี่ยรักษาไฟไว้ไม่ดับคอยเติมน้ำมันตะเกียงคอย
คอยดูแลรักษาไม่ให้ดับเนี่ยเขาเรียกต้นไฟนะครับเขาก็พยายามที่จะนับถือกันนะเขานับถือแต่นี้พอเราไปสาบานต่อหน้าไฟอ่ะมันก็เหมือนกับนับถือเทพนับถืออะไรนะเทพเจ้าในตำนานทางความเชื่อของเขาเหมือนกับสมัยก่อนใช่ไหมครับสมัยก่อนที่ผมเองยังเคยเห็นในภาพยนตร์การ์ตูนตอนนั้นเรื่องเซนเซย่านะใครเด็กๆคงเคยได้ยินแล้วเนี่ยบางอดานานเนี่ยคงเคยดูนะครับเป็นเซนในตำนานการ์ตูนของพวกโรมนะครับเขาก็จะมีเทพเนี้ยเป็นเทพที่จะดูแลเรื่องหิมะเทพนี้ดูแลเรื่องภูเขาไฟนะเทพนี้ดูแลอะไรล่ะเรื่องฝนเทพนี้ดูแลเทพอัศนีนะมีสายฟ้ามีนู่นมีเนี่ยแหละซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตำนานความเชื่อที่มีอยู่ในหลายๆความคิดในหลายๆทัศนะในญี่ปุ่นแล้วก็เห็นใช่ไหมครับในภาพยนตร์ญี่ปุ่นในการ์ตูนญี่ปุ่นเขาก็มีเทพครับที่มีเขามีอะไรเทพนี้ดูเรื่องอะไรดูเรื่องฟ้าผ่าใช่ไหมเราเห็นภาพวาดในหนังสือในอะไรใช่ไหมครับเทพนี้ดูแลเรื่องนั้นแม้กระทั่งในของไทยเราเองก็มีเรารู้จักรามสูตรไหมฮะรามสูตรคู่กับใครเมฆลาเนี่ยแม้กระทั่งในคติความเชื่อของคนไทยบ้านเราก็ยังมีใช่ไหมครับของเรามีหนุมานของเรามีหนุมานตามตำนานตามในรามเกียรติ์ก็หนุมานใช่ไหมพอไปดูของตำนานจีนมีอะไรนะไซอิ๋วมันก็มีเทพมีอะไรแบบนั้นความเชื่อพวกนี้มันเป็นความเชื่อที่ย้อนแย้งกับหลักการศาสนาอิสลามของเราเพราะของเราไม่มีเทพที่จะไปดูแลภูเขาเทพที่จะไปดูแลแม่น้ำเทพเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรครับเป็นเอกสิทธิ์เป็นอภิสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นถ้าเราไปสาบานกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็เหมือนกับเราอุปโลกสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้มีฤทธิ์มีอำนาจเทียบเท่ากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาของเราฉะนั้นในรามเกียรติ์เองนะใช่ไหมครับเขามีเทพเนี้ยเป็นเทพแห่งการสร้างใช่ไหมสร้างเขาก็ใช้สัญลักษณ์เป็นเหมือนกับที่เราเห็นในตาในโลโก้ใช่ไหมเทพนี้สำหรับสร้างอีกเทพหนึ่งคอยทำลายใช่ไหมครับอีกเทพหนึ่งเป็นกาลกินีอีกเทพหนึ่งเป็นเทพนุ่นเทพนี่งั้นเราจึงเห็นสงครามระหว่างเทพใช่ไหมเวลาเราไปอ่านในรามเกียรติ์อะไรก็แล้วแต่เป็นตำนานนะที่เขาเขียนว่าเทพอันนี้ยกทัพไปสู้กับเทพนั้นเทพนี้เหมือนกับที่อัลกุรอานบอกเลยว่าเรากานาฟีฮิมาอาลิฮะตุนอิลลัลลอฮ์ละฟัสดาตามุฮัมมัดลองดูสิถ้าในโลกนี้มีเจ้าหลายๆองค์นี่เป็นไงนอกเหนือจากอัลลอฮ์วินาศสันตโรหมดเลยวินาศสันตโรหมดเลยฉะนั้นเทพนี้พอสร้างเสร็จเทพนี้คอยทำลายใช่ไหมครับเทพอย่างที่เราเห็นในการ์ตูนน่ะมีเทพนึงโกรธมากเลยโกรธคนที่ไม่บูชากับโกรธประชาชนที่ไม่บูชาส่งลมพายุมาพัดเอาหิมะมาเนี่ยคนตายกันหมดเลยเทพอีกองค์หนึ่งสงสารส่งอะไรส่งพลังงานความร้อนไปช่วยก็ท้ายที่สุดเทพสององค์นี้ก็ทะเลาะกันเอาเทพอีกองค์หนึ่งโกรธประชาชนไม่บูชาทำให้น้ำท่วมตายกันไปหมดเลยเทพอีกองค์หนึ่งมาขัดขวางก็เลยกลายเป็นเทพแบบอะไรนะเทพฝ่ายมารกับเทพฝ่ายไม่มารแล้วของเรามีไหมครับในคำสอนของเรามีศาสนาเราศาสนาเดียวที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกต่างๆเหล่านั้นเพราะเรามีพระเจ้าเพียงผู้เดียวก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทุกสิ่งทุกอย่างเบ็ดเสร็จที่ใครเบ็ดเสร็จที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮฺทรงมีเจ้าหน้าที่ของพระองค์ที่ดูแลความเป็นระเบียบต่างๆเราเนี่ยอัลลอฮฺมอบให้มาลิกาท่านนี้ไปดูเรื่องริสกีนะมาลิกาท่านนี้ไปดูเรื่องความเป็นความตายนะอัลลอฮ์มอบให้มาลิกาแต่มาลิกาทั้งหมดอยู่ในโอวาทของใครโอวาทของอัลลอฮ์และไม่เคยมีเหตุการณ์ไหนนะครับมาลิกาท่านนี้ไปทะเลาะกับท่านนี้จะเอาฝนลงมาให้มาลิกาอีกท่านหนึ่งมาขวางไว้มีไหมครับไม่เคยมีฉะนั้นของเราจึงเป็นเอกภาพของเราจึงเป็นเอกภาพฉะนั้นความเป็นเอกภาพตรงเนี้ยนะครับอยู่ในอานัตในปกครองของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยมาลิกาจึงไม่มีนะครับว่าไปกระด้างกระเดื่องกับอัลลอฮ์ในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับมาลิกาเป็นบ่าวผู้จงรักภักดีผู้สวามีภักดิ์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นผู้ที่กระด้างกระเดื่องและไม่สวามีภักดิ์กับอัลลอฮ์กบฏกับอัลลอฮ์ค
คนแรกเลยตัวแรกเลยคือใครใครเอ่ยนะบ้านใครมีมั่งอิบลิสเนี่ยบ้านใครมีมั่งมีไหมอย่าให้มันเข้าบ้านเรานะนะอย่าให้มันเข้าบ้านถ้ามันเข้าไปบ้านเราเนี่ยมันเอาเรื่องไม่ดีเข้าบ้านเราเดี๋ยวลูกเราครอบครัวเราจะเสียหายตามมันไปนะครับอันนี้เรารู้แล้วอัลลอฮ์ใช้ให้เราสาบานกับพระองค์แล้วห้ามเราไปสาบานกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากพระองค์เหมือนกับที่อัลลอฮ์ใช้ให้เราดุอาขอพรกับพระองค์เพียงผู้เดียวห้ามเราไปวิงวอนไปขอพรกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากพระองค์ไปขอกับเจ้าที่เจ้าทางไม่ได้ไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ไปขอกับใครก็ไม่ได้เราต้องมั่นใจว่าเรามีพระเจ้าที่คู่ควรกับการเคารพสักการะกับการวิงวอนขอความช่วยเหลือคืออัลลอฮ์องค์เดียวดังนั้นถ้าเราปันใจของเรานะครับนึกที่จะไปเคารพนะที่จะไปเลื่อมใสกับสิ่งอื่นแม้เพียงแค่เปอร์เซ็นต์2%ก็ถือว่าเรากระด้างกระเดื่องกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะครับสาบานกับอัลลอฮ์100เรื่องสาบานกับอัลลอฮ์99เรื่องอีกเรื่องนึงเจียดไปสาบานกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ได้ไหมครับไม่ได้ฉะนั้นจะสาบานต่อหน้าตะวันสาบานต่อหน้าเปลวไฟกองไฟสาบานต่อหน้าบุคคลสำคัญไม่ได้ทั้งหมดเลยฉะนั้นเราเองที่เป็นมุสลิมเนี่ยเวลาเราขึ้นศาลนะครับศาลเขาให้สาบานเนี่ยเราสาบานกับใครเราไม่ได้สาบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราสาบานกับอะไรพี่น้องใครที่เคยขึ้นศาลเคยขึ้นกันไหมเราไม่ได้สาบานกับกุรอานนะแต่เราสาบานกับรับสั่งของอัลลอฮ์ที่เป็นองค์การในอัลกุรอานตัวกุรอานก็คือตัวเล่มเนี้ยเราไม่ได้สาบานกับตัวเล่มกุรอานแต่เราสาบานกับรับสั่งของอัลลอฮ์ราชองค์การของอัลลอฮ์เพราะตัวกุรอานเนี่ยเป็นมักลูกเป็นมุสฮับเป็นเพียงกระดาษใช่ไหมครับเป็นเพียงกระดาษเป็นปกเป็นน้ำหมึกเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราสาบานก็คือสาบานกับกะลามุลลอฮ์ที่อยู่ในอัลกุรอานฉะนั้นบางทีเราก็ต้องรู้จักเลือกใช้คำพูดนะเวลาเราไปยืนต่อหน้าศาลนะครับศาลเขาว่าเขาขึ้นบัลลังก์เขาจะพิพากษาเนี่ยเขาก็ต้องให้เราสาบานว่าข้อความที่เราจะพูดที่จะให้ปากคำกับศาลต่อไปนี้ต้องเป็นความจริงทุกประการตอนนี้ไอ้คนมันจะกล้าพูดหรือไม่กล้าพูดความจริงก็ต้องเอาสิ่งที่เขาเคารพเขากลัวเขานับถือกันงั้นคนอื่นเขาก็นับถืออะไรเขาก็เอาสิ่งนั้นไปสาบานเรากลัวใครเรากลัวอัลลอฮ์เราเคารพอัลลอฮ์เรามีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าก็ต้องสาบานกับอัลลอฮ์หรือลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อนุญาตให้เราไปสาบานกับสิ่งที่ไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่ลักษณะหรือพระนามของอัลลอฮ์จะไปเอานามชื่ออื่นได้ไหมนะครับจะไปเอาสมมติว่าเราเคารพสมมติว่าบางคนเนี่ยเขาเคารพราชการที่ห้าใช่ไหมครับราชการที่ห้าก็สาบานกับราชการที่ห้าเคารพกับอะไรล่ะพันท้ายนรสิงห์อะไรเงี้ยอย่างที่เขานับถือกันนะบางคนเคารพอะไรล่ะรูปปั้นพุ่มพวงบางคนใช่ไหมที่เขากราบเขาไหว้กันแบบนี้ที่เราเห็นนะอันนี้คือของที่มันสาธารณะอารพุทธเราเอ่ยถึงได้ใช่ไหมครับนั้นเรามุสลิมไปสาบานกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ไหมไม่ได้เนี่ยสมมติหน้ามัสยิดเนี่ยมีรูปใครสักคนหนึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเราสาบานกับรูปแชร์คนนี้ได้ไหมปู่ย่าตายายเราก็ไม่ได้งั้นมุสลิมต้องสาบานกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวฉะนั้นในกรณีเนี่ยมุอัลลิฟบอกเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะมันเป็นเรื่องอะกีดะห์โดยตรงเลยนะเรื่องอะกีดะห์เลยและบุคคลซึ่งที่ไม่เต็มใจไม่ยินดีที่จะสาบานกับอัลลอฮ์ก็แสดงว่าเขาเนี่ยไม่เคารพใครไม่เคารพอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเหมือนกับที่มันพี่น้องจำได้ไหมวันน่าจะเป็นวันงานน่ะน่าจะเป็นวันงานผมพูดถึงข้อความของหะดีษบทหนึ่งนะครับข้อความของหะดีษบทหนึ่งที่เราซูลบอกว่าคนหนึ่งคนใดในยุคสมมติเอาใจความประสบกำลังมันยาวเราซูลบอกว่ามันซูอีละบิลละใครที่เวลามีคนมาขอร้องเราหรือขอความร่วมมือจากเราด้วยการอัญเชิญพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราซูลบอกมันซูอีละบิลละฟะอินนะฮูลายูรอดใครที่อ้างหรืออัญเชิญพระนามของอัลลอฮฺในคำขอของเขาในการขอร้องของเขาฟะอินนะฮูลายูรอดเราไม่สามารถปฏิเสธคำขอร้องของเขาได้เลยเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรเพราะถ้าเราปฏิเสธแสดงว่าเราไม่เกรงใจใครไม่เกรงใจอัลลอฮ์สมมติผมเนี่ยผมมีปัญหาอะไรสักนิดนึงเคลียร์ไม่ได้กับบังอัดนานผมก็มาหาครูหมานครูหมานเนี่ยบังอัดนานเขาเคารพมากเลยเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือไปหาอิหม่ามช่วยคุยให้ผมหน่อยอิหม่ามก็โอเคเดี๋ยวผมคุยให้ผมจะสั่งอัดนานแบบนี้แบบนี้
ผมก็บอกมาดานานเรื่องนี้อิหม่ามเขาโอเคแล้วนะมาดานานบอกผมไม่ยอมอิหม่ามผมไม่ยอมแสดงว่ามาดานานไม่เคารพใครไม่เห็นหัวอิหม่ามไม่เคารพอิหม่ามใช่ไหมครับงั้นเวลาคนเดือดร้อนเวลาคนลำบากนะเขามาบอกว่าผมขอในนามของอัลลอฮ์นะแล้วเรายังไม่ให้เรายังปฏิเสธแสดงว่าเราไม่แคร์ใครไม่แคร์อัลลอฮ์เรายังไม่แคร์เลยงั้นนบีจึงบอกเนี่ยถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้เขาอุตส่าห์อ้างถึงอัลลอฮ์แล้วเรายังไม่แคร์ยังไม่เกรงใจแสดงว่าอีหม่านในใจของเราเนี่ยพร่องมากๆเลยพร่องมากๆเลยนะอันนี้ก็ฝากกับพี่น้องนะเรื่องสาบานนี่ก็เหมือนกันการสาบานนี่แสดงถึงการให้ความสำคัญการให้ความสำคัญแล้วถ้าเขาบอกอ้าวสาบานกับอัลลอฮ์เราไม่สาบานนะหรือถ้าจะสาบานก็สาบานแบบเท็จๆสาบานแบบเป็นมุสาสาบานแบบยอมโกหกให้มันผ่านๆไปแสดงว่าเอาอัลลอฮ์มาอ้างเพื่อเอาตัวรอดนี่ก็แสดงว่าไม่ให้ความสำคัญกับใครไม่ให้ความสำคัญกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นที่ผมเคยยกตัวอย่างให้พี่น้องเห็นใช่ไหมครับว่าบางทีเนี่ยเราบอกอ้าวจริงพูดจริงหรือพูดโกหกไม่รู้แหละสาบานก่อนอ้าวสาบานกับอัลลอฮ์สิเราวันลอฮีได้เต็มปากเลยนะทั้งที่บางทีเราโกหกนี่แหละแต่กล้าที่จะวันลอฮีเพราะเรามองว่าอัลลอฮ์นี่ธรรมดาคงไม่มีอะไรเราทำยุ่มยิ้มไปเล็กๆน้อยๆไปแต่พอบอกไปสาบานที่อยุธยาแม่ไปไม่ไปของตะเคียนด้วยกันไปแม่กุมารไปสาบานที่มักกะห์ไปไหมไม่ไปฉันสารภาพเดี๋ยวนี้เลยฉันยอมเดี๋ยวโดนตะเกียหักคอตกลงกลัวใครมากกว่ากันกลัวอยุธยามากกว่ากลัวระยองมากกว่ากลัวใครมากกว่าแต่พอกับอัลลอฮ์กล้าที่จะสาบานเทนฉะนั้นมุอะลีบอกนี่แหละมันกระทบกับอากีดะห์เขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาบรรจุในกิตาบุตเตาฮีดอ้าวเราดูหลักฐานเลยนะครับหลักฐานที่1เลยนะครับว่ามันมีโทษมีความผิดอย่างไรสำหรับคนที่ไม่สาบานกับอัลลอฮ์หรือไปสาบานกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหะดีษบทแรกเป็นหะดีษของท่านอับดุลลาห์อิบนุอุมัรนะครับอันอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับรายงานคือหะดีษบทเนี้ยนะครับในบางสำนวนรายงานบอกว่ามาจากอุมัรอุมัรเนี่ยคือพ่อคอลิฟะห์คนที่2ชื่ออุมัรอิบนุลคอตอบในบางสำนวนรายงานบอกว่ามาจากอิบนุอุมัรก็คือลูกอันเนี้ยไม่สำคัญเท่าไหร่เพราะลูกรายงานจากพ่อได้พ่อรายงานจากลูกได้นะครับรายงานนี้นะครับเอาในหนังสือหลักสูตรของเรารายงานจากท่านอิบนุอุมัรนะครับอานิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมารายงานจากท่านอิบนุอุมัรอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวนะครับบอกว่าลาตะฮลิฟูบิอาบาอิกุมลาแปลว่าอย่าลาตัวนี้ไม่ได้แปลว่าไม่นะลาแปลว่าอย่านี่คือการห้ามอย่าทำอย่ากินอย่าเดินอย่าพูดอย่าคุยอย่าทั้งหมดนี่คือห้ามลาตะฮลีฟูพวกท่านทั้งหลายอย่าอะไรครับอย่าสาบานพวกท่านหลายอย่าสาบานเป็นอันขาดเลยบีอาบาอีกุมสาบานกับใครสาบานกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของพวกท่านทั้งหลายบางทีเราก็อ้างใครล่ะอ้างโคตรเงาสักการะของเรานี่แหละสาบานต่อหน้ากูโบตัวย้อนนี่แหละสาบานต่อหน้ากูโบคนนั้นกูโบคนนี้เนี่ยเพราะอะไรอ่ะเพราะทุกคนเคารพคนตายคนนี้นะฉะนั้นคนสมัยก่อนเวลาเขาอ้างความเฮี้ยนความอะไรเขาอ้างใครอ่ะอ้างคนผู้หลักผู้ใหญ่นะบางทีคนผู้หลักผู้ใหญ่สมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะมีคาถาอาคมมีนู่นมีนี่นะเคยเป็นเสือเป็นสิงกันมาใช่ไหมครับเนี่ยหลายคนก็เวลาจะนึกจะขู่อะไรให้กลัวเนี่ยบ้านเนี่ยเขามีของเขามีคาถากันนะปู่ย่าตายายเขาเก่งเรื่องนี้กันมานะก็เป็นเสือเป็นสิงกันมาเราก็เอาฤทธิ์ของอะไรของปู่ย่าตายายแบบเนี้ยมาอ้างแล้วเวลาเราสาบานก็ไปสาบานกับบุคคลต่างๆเหล่านี้งั้นเราจึงเห็นนะครับค่านิยมของคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจึงต้องติดรูปพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เขาเคารพนับถือนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือตัวแชร์ตัวหยางของเราที่ก็มีอิทธิพลทางความทางอะไรทางหัวใจนะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณยิ่งนับถือใหญ่เลยนะครับนับถือใหญ่เลยเราเห็นบางบ้านนะครับถึงขั้นเขาเรียกว่ามีพวงมาลัยแขวนไว้ที่รูปนะอันนี้เราเห็นแล้วเราสัมผัสในบ้านมุสลิมนะครับในบ้านมุสลิมงั้นเราซูลบอกเราจะนับถือปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราแค่ไหนก็แล้วแ
เป็นต้นตระกูลของเราเป็นคนยังไงก็แล้วแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสาบานกับบรรพบุรุษของเรานบีห้ามลาตะฮลีฟูบิอาบาอิกุมพวกท่านทั้งหลายอย่าไปสาบานแม้จะเป็นโคตรเง่าสักการะของเราเองก็ตามนะครับมันฮะลาฟะบิลลาฮิฟัลนะครับฟัลยัสดุกมันฮะลาฟะบิลลาฟัลยัสดุกรอซูลบอกต่อไปนี้ใครที่สาบานกับอัลลอฮ์แล้วฮะลาฟะแปลว่าสาบานมันฮะลาฟะใครที่สาบานกับอัลลอฮ์นะครับฮะลาฟะบิลลากับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาฟัลยัสดุกเขาจงซื่อสัตย์ต่อคำสาบานของเขาเถิดหมายความว่าสัญญาอะไรไปสาบานอะไรไปเรื่องไหนก็แล้วแต่ต้องรักษาคำพูดต้องจริงกับคำพูดเอาจริงกับคำพูดไม่ใช่สาบานเท็จสาบานโกหกหลอกกันไปแบบนั้นวันลอฮีแต่ไม่รักษาคำพูดนะไปไหมงานวันพรุ่งนี้ไปริยาไหมวันลอฮีไปแต่ไม่ไปการอ้างอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแล้วไม่รักษาคำพูดแสดงว่าเราอ้างอัลลอฮ์ขึ้นมาเพื่อบังหน้าเราอ้างอัลลอฮ์ขึ้นมาเพื่อบังหน้างั้นเวลาโยนความผิดโยนให้ใครอ่ะโยนให้อัลลอฮ์ใช่ไหมครับอ้าวไปไม่งานริยาปีนี้ไปวันลอยี่สาบานไปแล้วไงไปออกร้านไม่ออกวันลอยี่ยังไงต้องออกแต่พอถึงเวลาจริงๆไม่อะไรไม่ได้มาร่วมงานหรือว่าไปทุจริตอย่างอื่นแสดงว่าเราไม่รักษาคำพูดทั้งที่เราอ้างอัลลอฮ์แล้วงั้นการอ้างอัลลอฮ์ของเราในตอนนั้นก็คืออ้างแบบเพื่ออ้างแบบฉาบฉวยอ้างแบบแคร่บังหน้าเท่านั้นพอเราพูดวันลอฮีคนอื่นมันจะได้จบจะได้ไม่พูดเซาซีกับเราตกลงแล้วเอาอัลลอฮ์มาอะไรมาบังหน้าเท่านั้นเอาอัลลอฮ์มาบังหน้านะรอซูลจึงบอกว่าต่อไปนี้ถ้าใครสาบานกับอัลลอฮ์ฟัลยัสดุกเขาจงซื่อสัตย์จงรักษาคำพูดที่พูดออกไปวะมันฮูลิฟะละฮูบิลลาฮินะครับและผู้ใดที่นะครับและผู้ใดที่ยอมที่จะรับคำสาบานก็คือมีคนอื่นมาสาบานกับอัลลอฮ์แต่สาบานกับใครต่อหน้าเขาคูมานผมสาบานกับอัลลอฮ์เลยเนี่ยผมเนี่ยเป็นผู้สาบานกับอัลลอฮ์แต่คูมานก็คือบุคคลซึ่งที่รับฟังคำสาบานคนอื่นนะครับเราเองไม่ได้สาบานแต่คนอื่นเนี่ยสาบานกับอัลลอฮ์ต่อหน้าเรานะเราเป็นคนรับรู้นะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าฟัลยะรฎอเขาจงเต็มใจเขาจงยินดีเลยเพราะอะไรครับเพราะคนอื่นเนี่ยอัญเชิญพระนามของอัลลอฮ์เพื่ออะไรเพื่อให้เราวางใจงั้นถ้าเราไม่วางใจเราไม่เต็มใจยังไม่ยินดีแสดงว่าเราเนี่ยอคติกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเอ๊ะคิดยังไงเนี่ยคิดยังไงเนี่ยใช่ไหมครับฉะนั้นการที่เรามีปฏิกิริยาในทางที่เป็นบวกกับในทางที่นิ่งเฉยไม่รับรู้อะไรเลยเฮ้ยมันคิดยังไงกับเราฮะสมมตินะสมมติเนี่ยนี่ดูท่านอิหม่ามเนี่ยนะครับขออนุญาตนะดูท่านอิหม่ามเดี๋ยวถ่ายรูปพี่น้องถ่ายรูปอาจารย์ถ่ายรูปอาหารไปแชร์ลงในอะไรในโพสต์ในเฟซแสดงว่าอิหม่ามเนี่ยเขาเอารู้เอาชี้เขาเอาใจใส่กับกิจกรรมของอะไรของมัสยิดพี่น้องอย่าลืมนะเดี๋ยวแชร์ไปแล้ววันเสาร์นี้วิทยากรคนนี้เวลานี้ถึงนี่เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านครับมีชาบริการครับมีอะไรขนมบริการครับทุกสาวแสดงว่านี่คือคนมีความรับผิดชอบแต่พอไปดูเฟซคุมานงานบางบัวทองงานท่าอิดแชร์ทุกงานเลยแต่งานริยาไม่แชร์คุมานคิดยังไงกับริยาถามคุมานเลยฮะให้พี่น้องคิดตามใช่ไหมฮะครูหมานคิดยังไงในใจครูหมานคิดยังไงกับริยาเนี่ยเต็มร้อยกับริยาป่ะอันนี้ผมไม่ได้ว่าอะไรครูหมานนะยกตัวอย่างเฉยๆนั่นปาริยมอยู่บางบัวทองน่ะแชร์งานริยานู่นคนไหนอยู่ที่ไหนที่ไหนน่ะก็พูดถึงงานริยาคนนู้นมาออกคนนี้มาออกแต่ครูหมานไม่ทำอะไรเลยอันนี้ลัมยะรฎอแสดงว่าในใจไม่ได้คิดอะไรเลยงั้นเนี่ยเขาอุตส่าห์มายืนต่อหน้าเราวันลอยี่เลยครูหมานกูไม่สนอ่ะวันล้อไม่วันล้อกูไม่เอาอ่ะไม่ต้องมาวันล้อกับกูอ่ะนี่บางคนพูดแบบนี้คนอื่นเข้ามาวันล้อฮิอาจารย์หนูพูดจริงอาจารย์ผมพูดจริงไม่ต้องมาวันล้อกับกูนี่แสดงว่าขนาดอ้างอัลลอฮ์มันยังไม่ฟังเลยแล้วมันจะไปฟังใครอีหม่านแย่ไหมแบบนี้ไม่เหลืออีหม่านกูหมานว่าจริงไหมตกลงเดี๋ยวเป็นกูหมานโพสเลยนะนะเนี่ย
ถ่ายรูปบิลานก็ได้ถ่ายรูปบิลานกำลังอ่านหนังสืออยู่เนี่ยบุคลากรของเรานะตัวอย่างของเราแชร์อายุ80จะ90แล้วยังมาเรียนหนังสือแล้วก็โพสต์ไปเลยนะแล้วก็เราเยาวชนคนหนุ่มต้องมาเรียนนะอะไรแบบเนี้ยเนี่ยแสดงว่าเราเอารู้เอาชี้กับกิจกรรมตรงนี้ถ้าคนอื่นเข้ามายืนวันล้อที่ปริยมผมแย่จริงๆเลยตอนนี้ไม่ต้องมาวันล้อไม่ฟังนี่แสดงว่าเราไม่ยินดีแม้กระทั่งจะฟังพระนามของอัลลอฮ์ทำไมพระเอ๋ยวันล้อที่มันสากหูหรือไงฮะงั้นบางคนน่ะพอก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์หน้าบ้านเป็นไงคนขอซะดะกอฮ์มาอาการของเราเป็นยังไงถ้าอาการเรารู้สึกเฮ้ยเขามาขอดุอาให้เราว่าแบงค์20สักใบก็ยังดีนะอ้าวพรที่เขาให้กับเราเนี่ยเราไม่รู้ในใจเขาคิดยังไงแต่เขาบอกว่าขอสันติขอรอมาขอบารอกาจงมีกับเราเนี่ย20บาทซื้อได้ไหมบารอกาของอัลลอฮ์เนี่ยมาของอัลลอฮ์สลามของอัลลอฮ์อ้าวสลามของอัลลอฮ์ต้องซื้อด้วยเท่าไหร่อ้าวฮัดยาแสนหนึ่งได้ไหมสลามของอัลลอฮ์แสนหนึ่งยังตีราคาไม่ได้แต่เราไปด้อยค่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ด้อยค่ากันไปแล้วมึงกุ้มกูก็กุ้มใช่ไหมเราชอบพูดแบบเนี้ยแล้วก็ให้เขาแหละให้เขา5บาท10บาทนั่นแหละ20บาทแต่ว่าเขาอีกฝากเข้าไปว่าฝากเขาว่ารถหัวครับบางทีเขายืนอ่านดุอาสั้นๆเล็กๆน้อยๆอะไรนะฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องมาอันนั้นเรื่องของเขากับอัลลอฮ์แล้วนะครับระหว่างเขากับอัลลอฮ์แต่เราก็ว่าครับจนกระทั่งไปกลายเป็นลำเลิกก็อีกลำเลิกนี่บาปใหญ่ไหมลำเลิกนี่บาปใหญ่ลาตุบติลูซอดะกอติกุมบิลมันนิวัลอะซาอย่าทำให้ทานกุศลทานของพวกท่านที่อุตส่าห์ควักสตังค์ให้กันไปแล้วเนี่ยต้องกลายเป็นโมฆะกรรมเพียงเพราะอะไรเพียงเพราะไปว่าเขารถหัวครับไม่รู้จักทำมาหากินนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่นาซีฮะเขาดีๆจะดีกว่าไหมดีกว่าแต่นี่เราไม่นาซีฮะแต่เราว่าเขางั้นต่อไปนี้เราต้องเคารพใครเขาเอ่ยพระนามของอัลลอฮ์ยิ่งต้องรับฟังต้องให้เกียรติมากๆเลยอ่ะเอาอีกครั้งหนึ่งรอซูลบอกว่ามันฮูลีฟะละฮูบิลละและผู้ใดที่ถูกสาบานกับเขาหมายความว่าคนอื่นมาสาบานกับอัลลอฮ์แต่สาบานต่อหน้าเขานะอาจารย์ผมสาบานกับอัลลอฮ์เลยผมมาสายเนี่ยผมรถติดนะหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่อาจารย์เมื่อวานผมขาดเรียนนะผมป่วยจริงๆเลยเนี่ยนะวันลอยที่เลยผมไม่โกหกอาจารย์หรอกแต่ถ้าเราไปตอบโต้เราก็ไม่เชื่อมึงหรอกไม่ต้องมาสาบานอะไรก็ไม่ฟังทั้งนั้นแหละเห็นไหมอย่างบางคนเนี่ยโดยเฉพาะปริยมมีหอพักเนี่ยปริยมมีหอพักคนที่เช่าห้องบอกปริยมเดือนเนี่ยเงินมันขาดเงินมันช็อตนะวันลอยที่เลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเอามาให้ไม่ต้องมาวันลอยกับฉันนะอย่างเงี้ยเสร็จไหมเสร็จนะเรื่องนี้นี่นึกถึงเรื่องนี้เรื่องหนึ่งพอดีนึกขึ้นได้มีมัสอาลาโทรเข้ามาถามผม2วันแล้วสมมุตินั่นแหละอย่างสมมติปริยมไอ้สุปริยมหรือใครที่มีหอพักแล้วเดี๋ยวให้พวกเราคิดตามสมมุติว่าเราบอกว่า ปริยมกำหนดจ่ายไปที่เท่าไหร่ที่1ของทุกเดือนจะต้องมาจ่ายค่าเช่า หลายคนพอเลยกำหนดไปทำยังไงมาคนที่เลยกำหนดนะพอวันที่1ไม่มาจ่ายปรับเท่าไหร่ปริยมไม่ปรับใช่ไหมมีหลายบ้านนะหลายคนที่ทำธุรกิจบ้านเช่าหอพักปรับครับ200 300 500ก็แล้วแต่เพื่อเรารู้เราเข้าใจอันนี้คือนโยบายเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เขาอะไรเขายื้อเอาไปดึงเอาไปแบบนี้เพราะอะไรถ้าเลยไป2วัน3วันปรับเท่านี้นะครับจริงๆแล้วนะหลายคนทำแบบนี้บ้านพักหอพักมุสลิมทำแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันคือกินดอกเบี้ยเขาเลยเป็นดอกเบี้ยไหมเป็นเนี่ยพวกโต๊ะทีเนี้ยที่เป็นแม่ไม้เนี่ยโต๊ะอยู่บ้านเช่าไหมครับหรือบ้านโต๊ะเองใช่ไหมบ้านโต๊ะเองใครที่อยู่บ้านเช่าอยู่ห้องเช่านะบอกกับเจ้าของไปเลยนะผัดวัน2วันต้องหักสตังค์ปรับสตังค์เนี่ยไอ้สตังค์ที่ปรับไปหักไปเนี่ยคือดอกเบี้ยทำไมอ่ะเพราะเวลาเราผัดผ่อนวันหนึ่งสองวันเนี่ยส่วนนี้มันคือจำนวนหนี้เห็นไหมมันกลายเป็นจำนวนหนี้เรากำหนดจะต้องจ่าย 2,500 เนี่ยวันที่1จะต้องจ่ายให้เขา 2,500 3,500 พอเรายังไม่จ่ายก็ขอติดเขาไว้เดี๋ยว1สัปดาห์จะจ่ายอีก5วันจะจ่ายตรงนี้เขาเรียกอะไรครับเขาเรียกหนี้ติดเจ้าของหอเจ้าของห้องอยู่เจ้าของบ้านอยู่
้าวแล้วไอ้200ที่ปรับนี่ล่ะส่วนที่เป็นผลประโยชน์เกิดจากการไม่ชำระหนี้ดอกเบี้ยป่ะดอกเบี้ยชัดๆเลยฉะนั้นใครที่เป็นเจ้าของหอเจ้าของบ้านเจ้าของตึกแล้วหักอะไรหักไอ้ปรับเขานะ300 500อะไรก็แล้วแต่เนี่ยกำลังกินดอกเบี้ยฝากนะเราอย่าไปเสียดายนิดๆหน่อยๆช่วยเขาไปดีกว่านะขอเขา2วัน3วันเอาคุยกันไม่เป็นไรยืดหยุ่นอนุโลมให้ตามแต่กรณีนะแต่ว่าถ้าไปปรับเขาแล้วหักเขา300 500อะไรก็แล้วแต่อันนี้คือดอกเบี้ยเลยห้ามทำเด็ดขาดเลยนะเราดูต่อมาสักครู่บอกว่าใครที่มีคนมาสาบานด้วยเขาจงพอใจเขาจงยินดีเถิดเพราะถ้าไม่ยินดีแสดงว่าเราไม่แคร์เราไม่ให้ความสำคัญวะมันลัมยะรฎอฟะไลซะมินัลลอฮินะครับรอซูลบอกว่าแล้วต่อไปนี้ถ้าใครมีอากัปกิริยาแสดงความไม่เต็มใจไม่ยินดีไม่พอใจฟะไลซะมินัลลอฮิให้รู้ตัวไว้เลยว่าคนคนนั้นไม่คู่ควรเป็นบาปของใครเป็นบาปของอัลเลาะห์คุณละพวกอัลเลาะห์เถอะเพราะขนาดเนี่ยเรายังรู้สึกกระด้างกระเดืองรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจกับการที่จะมีคนมาเอ่ยมากล่าวถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาต่อหน้าต่อตาเราเหมือนกับขยะขยแยงใช่มั้ยไม่อยากได้ยินพระนามของอัลเลาะห์ขยะขยแยงมั้ยเปล่าถ้าไม่ขยะขยแยงไม่รู้สึกรังเกียจรังชังนะครับต้องอะไรต้องรับฟังแล้วต้องให้เกียรติด้วยนะครับหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามอิบนุมาญะห์ด้วยสายรายงานที่มีคุณภาพนะสายรายงานที่เรียกว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็นหะดีษฮะซันทวนให้อีกครั้งนึงรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพวกท่านทั้งหลายต่อไปนี้ห้ามไปสาบานกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์ต่อให้เป็นโคตรเง่าสักการะที่เราเคารพเรานับถือแค่ไหนก็แล้วแต่ห้ามเด็ดขาดเลยฉะนั้นสาบานกับดวงตะวันไม่ได้สาบานกับภูเขาเหล่ากาไม่ได้สาบานกับแม่น้ำไม่ได้สาบานกับดวงอาทิตย์ไม่ได้สาบานกับดวงจันทร์ไม่ได้สาบานกับผีสางนางไม้ไม่ได้สาบานกับต้นไม้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสิ่งอัศจรรย์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้งั้นสาบานก็ไม่ได้หรือคนอื่นเอาสิ่งต่างๆที่เขาสาบานกันเนี่ยมาสาบานต่อหน้าเราเราก็ต้องรู้สึกอคติรับเราจะไม่ยอมรับเป็นอันขาดเลยเขามาสาบานกับสิ่งอื่นต่อหน้าต่อตาเรานะทำได้ไหมไม่ได้เป็นอันขาดนะเราอย่ายินยอมเป็นอันขาดเลยหรือเราเป็นสาเหตุช่วยให้เกิดการสาบานในลักษณะที่เป็นการมุสาแบบนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาดทั้งโดยตรงและก็โดยอ้อมนะครับและถ้ามีใครที่เขามาสาบานกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านเราต่อหน้าเราแบบนี้ให้เราน้อมรับให้เรายินดีให้เราเต็มใจเราอย่าแสดงความรู้สึกสะอิดสะเอียนรู้สึกการต่อต้านการอะไรแอนตี้อะไรเป็นอันขาดเลยและอย่าแสดงความอย่าสักกุมันล้อไครอนนะครับอย่าแสดงความรู้สึกรังเกียจเดียดฉันกับการที่จะมีใครเข้ามาสาบานต่อหน้าต่อตาเราแบบนี้นะครับและถ้าใครมีพฤติกรรมแบบนั้นให้รู้ตัวไว้เลยว่าเขาไม่คู่ควรเลยที่จะมีสมาชิกภาพความเป็นมุสลิมเป็นบ่าวของอัลเลาะห์เพราะขนาดพระเจ้าที่เขาจะต้องเคารพสูงสุดเลยเขายังรู้สึกไม่ยอมรับนะอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะมีใครสงสัยอะไรไหมครับมีใครสงสัยไหมถ้าไม่สงสัยนะครับเดี๋ยวเราย้ายไปบทเรียนอีกบทเรียนหนึ่งวันนี้บทเรียนเรามีแค่นี้นะสำหรับบทเนี้ยบทเรียนต่อไปอยู่หน้าที่รายละเอียดของหนังสือหลักสูตรพี่น้องไปอ่านเพิ่มเติมนะครับที่เป็นเนื้อหาเปิดไปหน้า238เลยนะครับ238นะ238เจอยังครับคนที่มีหนังสือ238นะครับ238บาบุกอลูมาชาอัลลอฮุวะชิตะบาบุกอลูมาชาอัลลอฮุวะชิตะนะครับบทนี้จะว่าด้วยเรื่องกรณีคำพูดของบุคคลที่พูดว่ามาชาอัลลอฮ์วะชิตะสิ่งใดในนี้ครับแปลในกรอบสี่เหลี่ยมนั้นในหัวข้อบอกว่าสิ่งที่ได้เป็นไปตามที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์และท่านได้ประสงค์เราเคยพูดคำว่ามาชาอัลลอฮ์ใช่ไหมครับมาชาอัลลอฮ์เราไปเจออะไรที่เป็นความอัศจรรย์ความประหลาดนะความทึ่ง
รื่องนี้ใช่ไหมเรื่องนี้นะครับเราก็บอกมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นะผมไปเจอเนี่ยเจออะไรเจอบังอาดัมเนี่ยอาดัมเราเนี่ยเขียนหนังสือซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่นึกว่าอาดัมเนี่ยจะเขียนหนังสือได้แต่พอไปเจออาดัมเขียนตัวเสมอเลยใครเนี่ยไปดูได้นะเขียนสี่เหลี่ยมก็สี่เหลี่ยมเท่ากันทั้งหมดเลยเขียนตัว A กับตัว A เท่ากันทั้งหมดเลยทำไมเขาทำได้เพราะเราไปเห็นอาดัมมาชาอัลลอฮ์เขียนตัวเสมอเลยขึ้นก็แบ่งระยะนะหัวบรรทัดต้นบรรทัดแบบไหนลงท้ายบรรทัด2บรรทัด3เขาเขียนเหมือนกับเราจัดอะไรมันก็เราทำเวิร์ดน่ะนะโปรแกรมเวิร์ดใช่ไหมนั่นแหละเหมือนกับเขาทำแบบนั้นเลยเนี่ยลองไปดูนะถ้าจะระบายสีก็ระบายเหมือนกันหมดเลยพอเราไปเห็นมาชาอัลลอฮ์เหลือเชื่อแต่ก็เชื่อเพราะนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เกิดขึ้นนะสมมติไปเจอเจอใครเจอชารีฟนะเจอชารีฟขออนุญาตเอ่ยถึงหน่อยชารีฟเขาแห่แล้วเขาใส่เสื้อใส่อะไรใส่ชุดใส่สูทใส่ต๊อบอะไรก็แล้วแต่ดูสง่าดูเด่นกว่าเพื่อนเลยครูก็บอกมาชาอัลลอฮ์ชารีฟวันนี้อะไรวันนี้หล่อที่สุดเลยใช่ไหมครูก็ชมด้วยอะไรมาชาอัลลอฮ์แสดงว่านี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ให้เขาดูสง่าดูดีดูเด่นแล้วไปเจออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความภูมิใจเป็นความตื่นเต้นแล้วเราแสดงถึงการยอมรับว่าเราเองเราทำไม่ได้หรอกแบบเนี้ยแต่ที่ทำได้เพราะอะไรมาชาอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ทรงประสงค์งั้นคำพูดแบบนี้จึงเป็นคำพูดที่สะท้อนถึงหัวใจแสดงว่าใจเราเนี่ยมีใครอยู่มีอัลลอฮ์อยู่ฉะนั้นที่คุณสวยคุณหล่อคุณดีคุณเขียนได้อาละส่วนหนึ่งเป็นความสามารถของคุณแต่เหนืออื่นใดเลยก็คือมาชาอัลลอฮ์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ให้เกิดขึ้นอันนี้เป็นการยอมรับและรีดอต่อกอดอกอดัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เราใช้มาชาอัลลอฮ์แบบนี้นะตอนนี้พอบอกมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ประสงค์วะชิตะแล้วคุณก็ประสงค์ด้วยตกลงอัลลอฮ์ประสงค์ด้วยและคุณประสงค์ด้วยพูดได้หรือไม่ได้นี่คือบทเรียนวันนี้อ้าวลองเบื้องต้นสำรวจก่อนอ้าวพี่น้องว่าจะเชื่อได้พูดได้หรือพูดไม่ได้พูดแบบเนี้ยนะเนี่ยแหมเรื่องนี้สุดยอดเลยอัลลอฮ์ให้ด้วยแล้วกุสมันมีส่วนร่วมให้อีกด้วยพูดได้ไหมครับในเบื้องต้นเราพอจะมองออกแล้วเฮ้ยคำพูดแบบนี้ไม่เหมาะสมเลยมันเป็นการหมิ่นประมาทอัลลอฮ์หรือเปล่าใช่ไหมครับอัลลอฮ์องเดียวนี่สาจะไม่สำเร็จแล้วต้องกุมารช่วยอีกแรงหนึ่งมันจะกลายเป็นแบบนั้นไปอ้าวดูบทเรียนวันนี้นะครับในช่องสี่เหลี่ยมข้างบนเลยนะครับหน้า238บอกว่าเรื่องคำพูดของคนที่มักจะพูดออกไปว่าสิ่งนี้เป็นไปตามที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วก็เป็นไปตามที่คุณเองก็ได้ประสงค์เอาไว้นะพูดได้หรือพูดไม่ได้นะอันกุไตละจะหะดีษบทนี้นะครับถ่ายทอดจากท่านหญิงกุไตละนะครับบอกว่าอันยะฮูดียันอัตันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอลมีชายชาวยะฮูดรู้แล้วยะฮูดคือใครรู้มั้ยยะฮูดคือใครยะฮูดมีชายชาวยะฮูดนะครับที่ชายยะฮูดตอนเนี้ยพูดต้องระวังนะเรารู้ยะฮูดน่ะแปลว่าพวกนั้นน่ะซอรอแปลว่าพวกนั้นแต่ไอ้ตามไอ้พรบตามกฎหมายกสทช.นะครับโดยเฉพาะถ้าออกสื่อทีวีออกวิทยุเขาถือว่ามีความผิดนะบางทีเราก็ต้องเลี่ยงก็เรียกยะฮูดไปก็จบเรารู้แล้วยะฮูดคือใครนะซอรอคือใครนะแต่ถ้าเราบรรยายกันแบบนี้เราพูดแล้วไม่ไปออกสื่อนะโอเคไม่มีปัญหาอะไรเพราะตอนนี้มันมีกฎหมายมีพรบคุ้มครองนะการที่จะพูดให้เกิดเป็นความเสียหายกับนู่นนี่ศาสนาองค์กรนะก็มีกฎหมายคุ้มครองอยู่ก็หลีกเลี่ยงนะครับอันนายะฮูดียันมีชายชาวยะฮูดชายชาวยะฮูดคนหนึ่งอัตันนบียะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชายชาวยะฮูดคนนี้มาที่ไหนเอ่ยมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมองภาพตามไปนะมียะฮูดีคนหนึ่งมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอลนะครับอินนะกุมตุชริกูนนะครับบอกมาแล้วมาบอกว่าแท้จริงพวกท่านเนี่ยนะพวกท่านเนี่ยตุชริกูนบิลลาตุชริกูนแปลว่าพวกท่านทั้งหลายนะกล้าอุกอาจตั้งภาคีกับอัลลอฮ์
ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพวกท่านรู้บ่าวพวกหลายน่ะกำลังตั้งภาคีกับใครกำลังตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะกูลูนเพราะพวกท่านทั้งหลายพูดกันว่าพวกหลายชอบพูดกันว่ามาชาอัลลอฮุวะชิตะพวกทั้งหลายพูดว่าสิ่งนี้นะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์และเป็นสิ่งที่ท่านเองก็ประสงค์นี่ประโยคนึงละวะตะกูลูนะและพวกหลายยังพูดอีกว่าวัลกะบะติวัลกะบะว่าแปลว่าขอสาบานวัลกะบะติขอสาบานกับใครเอ่ยขอสาบานกับกะบะฟาอามะรอฮุมุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาอะรอดูอัยยะฮลิฟูอัยยะกูลูวะร็อบบิลกะบะวะอัยยะกูลูมาชาอัลลอฮุซุมมะชิตะตกลงแล้วเหตุการณ์เนี้ยนะครับเหตุการณ์นี้หะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของอิหม่ามนะซาอีท่านหญิงกุไตลาบอกว่าเธออยู่ในเหตุการณ์มีชายชาวยะฮูดีมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีสบโอกาสนบีก็เลยถือโอกาสเตือนยะฮูดคนนั้นเลยเฮ้ยพวกเองพวกยะฮูดนะเองจะพูดอะไรต้องระวังนะถึงแม้เองจะมีศาสดามาจากอัลลอฮ์เหมือนกับเรานะเองจะอะไรก็แล้วแต่เวลาเองผิดเองไม่อยู่ในกรอบข้อบัญญัติของศาสนาเนี่ยนะเหมือนกับที่เราสอนเนี่ยเองยังไงเองก็ผิดใช่ไหมประสูนก็สอนเรื่องนึงเลยเรื่องอะไรครับเองรู้หรือเปล่าอินนะกุมตุชริกูนะบิลลาตุชริกูนเนี่ยเดี๋ยวไปถามครูไหนตุชริกูนแปลว่ากำลังตั้งภาคีอยู่ที่เราซูลพูดเนี่ยเราซูลพูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันเฮ้ยพวกเองรู้หรือเปล่าชาวยะฮูดพวกเองเนี่ยตอนนี้กำลังตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รู้ตัวเลยนะรู้หรือเปล่านะครับเราซูลก็เลยเทศนาต่อไปเลยไอ้พวกนั้นก็เลือกหลักที่อาจจะตั้งภาคียังไงล่ะเหมือนกับเราอ่ะบางทีเราไม่รู้ตัวแต่มีคนมาบอกว่าเราเนี่ยกำลังตั้งภาคีกับอัลลอฮ์คนอย่างเราเราจะตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ รอซูลก็ถือโอกาสอธิบายแจกแจงไปเลยเองรู้หรือเปล่าที่เองทำน่ะคือภาคีนั่นแหละตะกูลูนะมาชาอัลลอฮ์วะชิตะพวกเองพวกยะฮูดนะชอบพูดกันเป็นประจำเลยมาชาอัลลอฮ์วะชิตะสิ่งนี้อัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วและเจ้าเอตท่านเองก็ประสงค์ด้วยแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความประสงค์ของอัลลอฮ์ล้วนแต่เกิดขึ้นจากการประสงค์ของอัลลอฮ์ด้วยและก็การประสงค์ของคนที่เราพูดถึงบุรุษที่สองที่เราพูดด้วยเนี่ยเหมือนกับพระกำลังจังบอกว่านี่ทำไม่ได้ปริยมคนหนึ่งนะไม่สำเร็จนะชีริกไหมสมมติถ้าผมถามว่าเนี่ยงานมัสยิดที่สำเร็จเนี่ยใครในภวังค์แรกในสำนึกแรกเลยก็คืออัลลอฮ์ก่อนเพื่อนเลยต้องอัลลอฮ์องเดียวต่อจากนั้นเนี่ยเพราะความร่วมไม้ร่วมมือของเราใช่ป่ะแต่ถ้าเราบอกว่าเราบอกว่าอัลลอฮ์ให้กับอะไรแล้วก็มนุษย์ให้แสดงว่าสองอย่างเนี่ยความสามารถของอัลลอฮ์บวกกับความสามารถของมนุษย์มันจึงกลายเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาตรงนี้ก็แสดงว่ายกมนุษย์ขึ้นมาตีเสมอใครตีเสมออัลลอฮ์ใช่ไหมเหมือนกับบอกเนี่ยสมมติงานมัสยิดเนี่ยจริงๆเราก็ต้องยกให้กับอะไรคณะกรรมการจัดงานหรือประธานจัดงานใช่ไหมเบื้องต้นเราก็ต้องยกความดีความชอบให้ใครก่อนให้กับคนที่เขาจัดงานจริงๆนะครับแต่เราก็ยกคนอื่นซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรหรอกไม่ได้ช่วยอะไรด้วยแต่เอาขึ้นมาตีเสมอคู่กับคนอื่นเหมาะสมไหมล่ะไม่เหมาะสมความรู้สึกของเราในขณะที่กับคนชาวบ้านชาวช่องนี่เรายังมองเลยว่าไม่เหมาะสมเห็นไหมยกตัวอย่างเช่นสุดเนี่ยพิธีเปิดข้างหน้าเนี่ยใครควรจะนั่งโต๊ะประจำพิธีเนี่ยใครควรจะนั่งฮะมุนฟาริดใครสมควรนั่งหรือบนเวทีอันทรงเกียรติตัวนี้ใครควรขึ้นมากล่าวเปิดหรือกล่าวให้โอวาทก็ประธานจัดงานประธานพิธีใช่ไหมใช่ป่ะสมมุตินะแต่เราไปลากใครมาสักคนนึงก็ไม่รู้ที่อยู่ในงานเหมือนกันอ่ะอยู่ในงานอ่ะเขาอาจจะมีส่วนร่วมแต่ว่ามันไม่ใช่ที่ของเขาตรงเนี้ยงั้นที่ตรงเนี้ยเราก็สงวนไว้สำหรับบุคคลซึ่งเขามีภาระความรับผิดชอบมีตำแหน่งหน้าที่ให้เขาทำเหมือนกับความสำเร็จของเราต้องเป็นความสำเร็จที่อัลเลาะห์ให้แต่เราก็ไปดึงใครมาไม่รู้แล้วก็มามอบความดีความชอบให้กับเขาจนกระทั่งเขาเสมอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจึงกลายเป็นชิริกใช่ไหม
ที่เราทำสำเร็จเพราะอัลลอฮ์ให้สำเร็จแต่เราไปบอกว่าสิ่งอื่นก็ช่วยทำให้สำเร็จด้วยแสดงว่าแชร์กันระหว่างเขากับใครกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้อัลลอฮ์องค์เดียวไม่สำเร็จอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างยกบ่อยแล้วสมมติปริยมไม่สบายเนี่ยไปหาหมอบ้างนะไปหาหมอบ้างเล่นจะดูอออย่างเดียวเลยปริยมอีหม่านเยอะใช่ไหมอะไรก็ดูอดูออัลลอฮ์ให้เป็นอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้เป็นอัลลอฮ์ก็ให้อะไรให้หายถูกไหมพูดแบบเนี้ยอัลลอฮ์ให้เป็นอัลลอฮ์ก็ให้หายอัลลอฮ์หายได้ไหมได้พูดแบบเนี้ยมันถูกแค่ครึ่งเดียวปริยมไม่สบายนะปริยมต้องไปหาหมอบ้างนะปริยมก็บอกไม่เป็นไรหรอกอาจารย์อัลลอฮ์ให้เป็นอย่าอัลลอฮ์ก็ให้หายไม่ได้นะปริยมหมอกับอัลลอฮ์น่ะของต้องคู่กันปริยมต้องขอดุอาด้วยแล้วก็หาหมอด้วยพูดแค่เนี้ยถ้าเราตีความไม่ถูกต้องเป็นชิริกเลยเพราะอะไรอ่ะแสดงว่าอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์องค์เดียวเนี่ยปริยมขอเท่าไหร่ก็ไม่หายหรอกต้องให้หมอช่วยอีกแรงหนึ่งมันถึงจะหายถ้าพูดแบบนี้คือชีริกถ้าพูดแบบนี้เป็นชีริกแต่ถ้าผมพูดใหม่พูดให้ถูกเป็นอะกีดะห์ปะเรียมหน้าที่ของปะเรียมน่ะปะเรียมต้องทำสองอย่างนะหนึ่งขอดุอากับอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เป็นผู้สามารถที่ให้เป็นและให้หายได้แต่หน้าที่ของปะเรียมอีกอย่างหนึ่งก็คืออัลลอฮ์สั่งไว้นบีสั่งเอาไว้ปะเรียมต้องหาหมอต้องกินยาด้วยฉะนั้นถ้าเราไปหาหมอเราไม่ได้เอาหมอมาเสมอกับอัลลอฮ์แต่เราเอาหมอมาอะไรมาทำตามที่อัลลอฮ์และนบีสั่งอัลลอฮ์บอกหมอช่วยได้นะให้ยาถูกกันแล้วก็จะรักษาหายนะตกลงเราเชื่อใครที่ไปหาหมอเชื่อหมอหรือเชื่ออัลลอฮ์เชื่ออัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์สั่งให้ไปหาหมอนบีสั่งให้กินยาฉะนั้นเนี่ยแค่คำพูดพวกนี้ถ้าเราไม่รู้จักที่จะเลือกคำพูดพูดเหมือนกันเลยผลออกมาเหมือนกันเลยแต่คำพูดเป็นชีริกแต่พูดเหมือนกันก็หมอก็ไปหาเหมือนกันแหละแต่พูดแล้วไม่เป็นชีริกอะไรนะครับครับฮัลโหลมันมีประเด็นที่ครับที่ชาวพูดถึงครับมันมีประเด็นที่เข้ามาอยู่เรื่องนึงนะคือบางทีเราไปงานบางงานเนี่ยนะเป็นงานมัสยิดเนี่ยแล้วปรากฏว่าต้นภาพหรือการอิหม่ามนะครับอิหม่ามเนี่ยก็กล่าวแต่บอกว่าขอเชิญอบต.นายกส.ส.ส.ก.ขอเชิญทุกท่านขึ้นมากันให้โอวาทเปิดงานนะแล้วก็กราบขอบคุณผู้นำชุมชนทั้งหลายที่ช่วยทำให้มัสยิดแห่งนั้นแห่งนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จต่างๆนะครับพูดแบบพูดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยพอจะเสร็จงานแล้วก็ค่อยเอ่ยพระนามอัลลอฮ์อย่างเงี้ยถ้าเราไปร่วมงานลักษณะแบบนี้เนี่ยเราฟังแล้วเนี่ยเราสามารถออกจากเดินออกจากงานไหมหรือว่าเราจะไปมันกลับไปฟันธงว่าโอ้อันนี้คือเป็นการตั้งภาคีกับเราใช่หรือเปล่าครับเขาจะพี่น้องเข้าใจนะส่วนเราไปร่วมงานในช่วงภาคพิธีการภาคพิธีเปิดเนี่ยนะโฆษกเขาก็อาจจะพูดถึงบุคคลสำคัญในงานนะครับพูดเชิญคนนั้นให้เกียรติคนนี้อะไรก็แล้วแต่เอ่ยชื่อบุคคลสำคัญในงานแต่ลืมที่จะกล่าวความสำเร็จหรือว่าอะไรล่ะกล่าวพระนามของอัลลอฮ์ก่อนใช่ไหมนะครับงานแบบนี้งานดีไหมงานมัสยิดงานอะไรก็แล้วแต่ผมว่ายังไม่ต้องเดินออกหรอกถือโอกาสไปนะซีฮะเขาดีกว่าเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในครั้งหน้าหรือครั้งต่อไปหรือในกิจกรรมถัดไปก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเดินรัศดีออกไปเลยเขาไม่รู้เลยว่าเกิดความผิดอะไรขึ้นในงานเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะปรับปรุงตัวนะใช้ระยะเวลานะครับในการบอกอาจจะเขาอาจจะคำนึงถึงอะไรล่ะคำนึงถึงเรื่องสถานะทางสังคมอย่างเดียวมีผู้หลักผู้ใหญ่อะไรแบบนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องของเขานะหรือว่าวิธีการที่ผิดงั้นเราก็เพื่อเป็นการแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดที่เราเห็นแล้วว่าเป็นความผิดพลาดตรงนี้ก็อยู่อีกสักระยะหนึ่งอย่าเพิ่งไปเดินออกแล้วก็เตือนเขานะครับบอกว่าบางถ้าผมเสนอนะบางว่าบางเห็นด้วยหรือเปล่าไม่รู้แหละสมมติว่าเนี่ยเราขึ้นบิสมิลลาห์อัญเชิญพระนามก่อนสักครั้งหนึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์ขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอบต.อบจ.เขาไม่รู้เรื่องเราพูดอะไรใช่ไหมครับเราสรรเสริญอะไรพระนามของอัลลอฮ์ศ็อลวาให้นบีขอดุอาให้พี่น้องมุสลิมของเราก่อนเสร็จแล้วเราจะไปเอ่ยใครก็ว่ากันไปอันเนี้ยผมแนะนำว่าบางน่าจะแบบนี้ครั้งต่อไปนะ
แล้วก็ถ้าเขาเห็นได้ถึงความอะไรความปรารถนาดีของเราความห่วงใยของเราผมเชื่อว่าเขารับฟังแล้วก็เขาปรับเปลี่ยนได้แต่ถ้าเราเดินออกเลยเขาก็ไม่รู้ว่าความผิดความไม่เหมาะสมเนี่ยเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ไม่มีใครไปชี้แจงเขาในภายหลังแล้วถ้าเราไปเล่าข้างนอกอัลลอฮ์สุราเนี่ยทีหลังกูไม่ไปแล้วมันไม่ว่าบิสมิลลาห์เลยเขาก็ปีต่อไปเขาก็ยังไม่ว่าบิสมิลลาห์ปีต่อไปเราก็ไม่ได้ไปแต่ถ้าเราไปเตือนเขาปีต่อไปเขาว่าแล้วปีต่อไปเราได้อะไรเราได้ไปแล้วเราก็ได้ภูมิใจด้วยได้ภูมิใจด้วยเนี่ยโคศกคนเนี่ยผมพูดกับเขาเที่ยวเดียวเองปีนี้เขาเปลี่ยนไปหมดเลยภูมิใจไหมบ้างเขาเปลี่ยนเพราะใครเขาเปลี่ยนเพราะเราอัลลอฮ์ให้ฮีดายะเขาเพราะอะไรเพราะคำพูดของเรายันภาวะความขัดแย้งต่างๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าสมมตินะนี่อิหม่ามคนเนี้ยหรือว่าเนี่ยไอ้โคศกคนเนี่ยจะถ่ายรูปไว้เลยเดี๋ยวจะไปแฉทีนี้เสียหายฮะเสียหายเลยนะก็เลือกวิธีที่ถูกต้องแต่ว่าความรู้สึกก็คือเราต้องมีรีรอกีรอคือความรู้สึกเข้าข้างศาสนาและความถูกต้องความรู้สึกที่อยากจะปกป้องอิสลามเฮ้ยมันพูดแบบนี้มันทำแบบนี้ไม่ถูกนะทำไมอ่ะนบีบอกว่าเราจะพูดอะไรให้ว่าอะไรให้อ่านอะไรก่อนให้ว่าบิสมิลลาห์ให้สลามไอ้นี่มันไม่เอาอะไรเลยเสนอกรรมการเข้าไปเนี่ยผมเตือนแล้วเวลาขึ้นเวทีแบบเนี้ยต้องให้สลามไอ้นี่มันไม่สลามเลยอย่างเงี้ยเตือนเดี๋ยวอิหม่ามเขาก็จะไปปรับบุคลากรของเขาเออคนนี้ไม่ขอทานแล้วมันไม่ว่าอะไรเลยใช่ไหมครับก็อินชาอัลเลาะห์สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนะถึงไหนแล้วของเรานะเรื่องอะไรนะของเราเนี่ยเรื่องสุดท้ายที่ผมพูดถึงเหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างเรื่องหมอใช่ไหมยกตัวอย่างเรื่องหมอเรื่องสุดท้ายอ่ะ เหมือนกันกำลังบอกว่ามาชาอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้หายเนี่ยใครเป็นคนให้หายเป็นผู้ไม่ใช่คนให้หายใครเป็นผู้ให้หายอัลลอฮ์ให้หายแต่ถ้าเราไม่เลือกคำพูดที่เหมาะสมอัลลอฮ์ต้องคู่กับหมอนะหรือหมอต้องคู่กับอัลลอฮ์นี่แสดงว่าเรากำลังอัพหมอขึ้นมาให้เสมอกับใครให้เสมอกับอัลลอฮ์พูดนี้เป็นพูดชีริกเหมือนกับที่ผมยกตะเกียบอะตะเกียบอันเดียวหนีบได้ไหมไม่ได้เพราะถ้าอันเดียวมันคู่กันมันต้องคู่กันต้องใช้คู่กันงั้นถ้าอัลลอฮ์องเดียวก็ไม่หายหมออย่างเดียวก็ไม่หายงั้นต้องเอาหมอกับอัลลอฮ์มาคู่กันอันนี้คือตัวชีริกเลยแต่ถ้าเราพูดใหม่ปะเรียมน่ะอัลลอฮ์ใช้ไป2อย่างเลยนะปะเรียมนะไม่ได้ใช้ดูออย่างเดียวเอาละที่ปะเรียมดูอาน่ะโอเคเลยแล้วถูกแล้วแต่อัลลอฮ์แหละสั่งกับอัลลอฮ์ด้วยนบีของเราด้วยสั่งไว้ว่าเวลาไม่สบายต้องไปหาหมอต้องรักษาต้องกินยางั้นถ้าปะเรียมไปหาหมอน่ะไม่ใช่ชีริกนะแต่เป็นการเชื่อฟังที่อัลลอฮ์บอกงั้นเราไปหาหมอไปในฐานะเราเชื่อฟังที่อัลลอฮ์บอกเราจะเป็นชีริกได้ไงเพราะที่เราไปเนี่ยเราเชื่อใครเชื่ออัลลอฮ์เนี่ยเลือกพูดให้ถูกเรื่องเดียวกันแหละไปแบบหมอกับอัลลอฮ์คู่กันก็ไปหาหมอแต่ถ้าไปแบบหมอเป็นสาเหตุที่อัลลอฮ์สั่งให้เราทำเป็นเงื่อนไขที่อัลลอฮ์สั่งให้เราทำก็ต้องไปหาก็ต้องไปเอายาหมอเหมือนกันละหายเหมือนกันแหละแต่หายแล้วแบบเป็นชีริกกับหายแล้วแบบเป็นผู้ศรัทธางั้นหนังสือเล่มนี้ผมอยากให้พี่น้องตั้งใจสนใจให้มากเลยมันเยียวยาเรื่องคำพูดของเรานะครับเยียวยาเรื่องคำพูดคำจาของเราอันไหนที่หมิ่นชีริกนะครับที่อะไรที่นำไปสู่การทั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่ะเรากลับมาในหะดีษบทเนี้ยรอซูลก็บอกบ่นเลยเฮ้ยเองพวกยะฮูดเนี่ยเองรู้หรือเปล่าพวกเองน่ะอุกอาจมากเลยนะคำพูดของเองน่ะเหมือนก็จะดูดีแหละมาชาอัลลอฮ์ดีไหมดีแต่พอติดคำว่าวาชิต้าว่าเนี่ยรู้ไหมว่าวาว่าน่ะว่าครั้งที่แล้วผมถามใครแล้วว่าแปลว่าอะไรว่าว่าคนไหนตอบมันตะกี้ยกมือเนี่ยที่คนใครตอบแรกมันตะกี้คนไหนเสียงผู้หญิงด้วยไปเดี๋ยวไปเอาชุดน้ำชาเพิ่มอีกชุดหนึ่งให้รางวัลนะว่าแปลว่าอะไรนะแถวตะกี้และว้าวเนี่ยในภาษาไทยเขาแปลว่าและเป็นคำสันธานเป็นคำเชื่อมแต่ในบริบทของความนิยมใช้ตามไวยากรณ์ภาษาอาหรับแล้วเนี่ยถ้าใช้คำว่าวาวนี่แปลว่าร่วมกันพร้อมกันร่วมกันพร้อมกันคำสันธานในภาษาอาหรับเนี่ยเขามีใช้หลายคำเลยมีว่ามีฟ้ามีซุมมาที่จะแปลว่าทำกิจกรรมร่วมๆกันเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นสมมติผมบอกว่า
ยาอะมุฮัมมัดุนวะอาลียุนผมใช้คำว่าวะเชื่อมยาอะอาลียุนวะมุฮัมมัดุนแปลว่ามุฮัมมัดและอาลีมาถึงที่มัสยิดแล้วในความเข้าใจก็คือมุฮัมมัดกับอาลีเนี่ยมาถึงพร้อมกันเลยมาถึงพร้อมกันเลยไม่ได้แปลว่าไล่เลี่ยกันนะมาถึงพร้อมกันเวลาเดียวกันตอนเดียวกันเลยเขาใช้คำว่าวะมุฮัมมัดมาอาลีก็มาเป๊ะเลยพร้อมกันเลยอันนี้วะยาอะอาลียุนฟามุฮัมมัดุนอันนี้เปลี่ยนเป็นจากวะมาเป็นฟายาอะอาลียุนมุฮัมมัดมาถึงพอมาถึงสักพักนึงไม่นานฟาอาลียุนอาลีก็ตามมาติดๆไอ้คำว่าตามมาติดๆนี่พร้อมกันไหมไม่พร้อมเหลื่อมกันอาลีมาถึงอีก2นาทีมุฮัมมัดมาเนี่ยใช้ฟ้ายาอาลียุนซุมมะมุฮัมมัดุนอาลีมาถึงพักใหญ่ๆแล้วซุมมะมุฮัมมัดุนสักพักหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงมุฮัมมัดเพิ่งจะโผล่หัวมาอันนี้ใช้ซุมมะอ้าวแล้วก็มาชาอัลลอฮุวะชิตาแปลว่าอะไรที่อัลลอฮ์ประสงค์กับที่ท่านประสงค์เนี่ยมันพร้อมกันเลยโอกาสเดียวกันเลยวาระเดียวกันเลยตกลงที่สำเร็จนี่สำเร็จที่ใครไม่ใช่สำเร็จที่อัลลอฮ์เพราะมันพร้อมกันฉะนั้นเปลี่ยนนิดเดียวเองมาชาอัลลอฮ์ซุมมาชิตาอัลลอฮ์ประสงค์ไว้ก่อนแล้วสำเร็จแล้วต่อจากนั้นก็มาประจวบกับอะไรมาประจวบกับความประสงค์ที่ท่านต้องการในภายหลังเนี่ยท่านก็คิดอันตรงกันเลยแม่อย่างนี้ถูกไหมถูกแต่ถ้ามาชาอัลลอฮ์วาชิตาผิดอ้าวรอซูลก็เลยบอกกับยาฮูดไปว่าเอ้ยเองพวกยาฮูดเนี่ยเปลี่ยนใหม่ได้ไหมต่อไปนี้เองอย่าพูดมาชาอัลลอฮ์วาชิตาเพราะมันแปลว่าทั้งอัลลอฮ์และเองเนี่ยประสงค์พร้อมกันความสำเร็จมันเลยเกิดขึ้นพร้อมกันเลยแยกไม่ออกว่าตกลงความสำเร็จเกิดขึ้นเนี่ยเพราะอัลลอฮ์ประสงค์หรือเพราะเองประสงค์อันนี้หนึ่งคำนะที่ยะฮูดพูดยะฮูดพูดตอบวัลกะอ์บะติและอะไรและสาบานกับกะบะวัลกะบะวาวตอนนี้แปลว่าขอสาบานวัลอัสรีการเวลาวัชชัมซิสาบานกับดวงตะวันนะวัลไลลิสาบานกับกลางคืนเนี่ยวาวแปลว่าสาบานเมื่อกี้วาวตัวนั้นแปลว่าและเป็นสันธานเป็นเชื่อมแต่อันนี้เป็นการก่อซ้ำนะวันกะบะแปลว่าสาบานกับใครสาบานกับกะบะอ้าวสาบานกับกะบะได้ไหมโต๊ะว่าได้ไหมโต๊ะฮะอ้าวไม่โต๊ะไม่ได้แล้วถามหลานโต๊ะแท็กทีมนี่แท็กทีมเนี่ยแต่โต๊ะหน้าสามคนเนี่ยสาบานกับกะบะได้ไหมอ้าวสาบานกับสุราเนี่ยขอสาบานกับสุราริยาดิสุนันสาบานได้ไหมได้ป่ะฮะเอาสามคนแล้วเอาลองหนูลองตอบได้ไหมสาบานกับสุราอุริยาได้ไหมนะโต๊ะบอกยังไงสาบานได้ป่ะไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะมัสยิดอาคารวิหารอารามโบสถ์อะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นมักลูกเป็นสิ่งถูกสร้างผู้ศรัทธามีสิทธิ์เพียงแค่ที่จะสาบานกับคอลิกผู้สร้างเท่านั้นนั้นอัลลอฮ์ทรงเป็นคอลิกแต่เพียงผู้เดียวนอกเหนือจากอัลลอฮ์เป็นมักลูกหมดเลยกะบะเป็นมักลูกตัวนบีเราเองนะให้นบีมูฮัมมัดเองก็เป็นมักลูกฟ้าของอัลลอฮ์เป็นมักลูกแผ่นดินของอัลลอฮ์เป็นมักลูกภูเขาเรากาเป็นมักลูกดวงตะวันเป็นมักลูกสาบานกับอะไรไม่ได้สักอย่างนึงงั้นใครไปสาบานกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์เป็นอะไรเป็นชิริกอ้าวในไอ้นั่นน่ะลีอีลาอ้าวใครอ่านลีอีลาได้บ้างเอาเด็กๆเนี่ยใครอ่านได้หึโต๊ะหน้านี่อ่านได้ไหมลีอีลาฟิกุไรชินอ่านได้ป่ะอ่ะลองอ่านสิอ้าวอ่านฟัลยะบูดูร็อบบะฮาตันบัดเราอ่านมาลีอีลาฟิกุรอยชินอีลาฟิฮิมริฮละตัชชิตาอีวัสไซฟฟัลยะบูดูร็อบบะฮาตันบัดอัตอามะฮุมมิ
من جوع وآمنهم من خوف เอาตรงไหนเอาตรงฟัลยะบูดูรับบะฮาซัลบัยตอัลลอฮ์บอกเลยและพวกเขาทั้งหมดจะต้องอิบาดะห์ฟัลยะบูดูจงอิบาดะห์รับบุญแปลว่าพระเจ้าพระเจ้าผู้ครอบครองพระเจ้าผู้เป็นใหญ่พระเจ้าผู้เป็นเจ้าของอัลบัยตวิหารนี้อาคารนี้ใบตุนแปลว่าบ้านอัลลอฮ์สั่งยังไงและพวกเขาทั้งหมดจะต้องบูชาสักการะอิบาดะห์กับพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของอาคารกะบะห์อัลลอฮ์สั่งให้เราอิบาดะห์กับกะบะห์หรืออิบาดะห์กับของกะบะห์อัลลอฮ์บอกจงอิบาดะห์กับผู้เป็นพระเจ้าของกะบะห์ก็คืออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้ให้เราไปอิบาดะห์กับตัวกะบะห์งั้นที่เราไปเดินตะวาฟเนี่ยเดินเวียนรอบเนี่ยการตะวาฟเป็นอิบาดะห์ตะวาฟเป็นอะไรเป็นอิบาดะห์อ้าวแล้วเราไปตะวาฟรอบกะบะห์เราไปอิบาดะห์กับกะบะห์มั้ยเปล่าเพราะเราเนียดที่ข้าพเจ้ามาเดินเวียนรอบ7รอบเนี่ยลิลลาฮิตาลาทําเพื่ออัลเลาะห์เราไม่ได้ไปทําเพื่อกะบะห์แต่ถ้าใครไปเดินเวียนเพื่อที่จะเป็นบูชากับกะบะห์ก็เหมือนกับบูชาหินบูชาหินเป็นชิริกใช่ไหมครับแต่ถ้าเวียนเนี่ยเพราะอัลลอฮ์สั่งให้มาเวียนอัลลอฮ์สั่งให้มาเดินเราอิบาดะห์กับใครอิบาดะห์กับอัลลอฮ์แบบนี้อยู่ที่เนียดอยู่ที่เนียดเนี่ยหลายคนไปอิบาดะห์ก็โดยการเดินเวียนเนี่ยการอิบาดะห์นี่เป็นการเดินเวียนนะวัลยัตตอวะฟูวะฟูบิลไบติลอาติกอัลลอฮ์สั่งให้ทำวัลยัตตอวะฟูพวกเขาจงไปเดินเวียนรอบอัลไบติลอาติกไม่ใช่สุราอาติกนะใบตุนติบ้านที่เก่าแก่ที่สุดในโลกบ้านไหนเก่าแก่ที่สุดในโลกกะบะห์ใช่ไหมครับบ้านที่เก่าแก่ที่สุดในโลกก็คือกะบะห์จงไปเดินเวียนรอบอาคารกะบะห์งั้นที่เราไปเดินเนี่ยเพราะเราเชื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งให้ไปก็เลยไปถ้าอัลลอฮ์สั่งแล้วไม่ไปนี่ดื้องั้นแสดงว่าที่เราทำเนี่ยทำอิบาดะห์โดยการเดินเวียนเพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์แต่ไม่รู้ละอัลลอฮ์สั่งไม่สั่งแต่ฉันรักกะบะห์ฉันจะไปตะวาฟกะบะห์ฉันชอบกาบาฉันนับถือกาบาได้ไหมนั่นเหมือนเหล็กไหลใช่ไหมเหมือนกับก้อนหินเหมือนกับจอมปลวกเรานับถือมันเราก็เลยต้องไปสู่ฮกให้มันเราก็เลยต้องไปยอมทำบางคนไปเจอต้นไม้เจอก้อนหินอะไรหาผ้าไปพันละสามสีห้าสีแสดงว่าไปให้ความสำคัญกับสิ่งของกับอะไรละกับอะไรเนี่ยไอสิ่งของพวกนี้อันนี้เป็นชีริกกับอัลลอฮฺสุบฮานาอูวะตาลาตกลงสาบานกับกาบาไม่ได้นะเป็นชิริกเลยนะครับเป็นชิริกเลยนะวะลากินฟาอามะรอฮุมุนนบียุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอรอซูลเตือนแล้วให้พูดแบบนี้เป็นชิริกนะทำชิริกนะรอซูลจึงสอนให้พูดใหม่ไอ้แบบเก่าเลิกพูดเลิกไปเลยทิ้งไปเลยมันเป็นชิริกเอาแบบใหม่ไปพูดแทนพูดว่ายังไงนะครับอิซาอารอดูอัยยะฮลิฟูต่อไปนี้ถ้าพวกเขามีความประสงค์จะสาบานแล้วเราก็ให้พูดว่าวะร็อบบิลกะบะห์ให้สาบานกับร็อบบิลกะบะห์ใหม่วัลกะบะห์ผิดชิริกให้พูดว่าวะร็อบบิลกะบะห์ใส่คำว่าร็อบบุญคำมางั้นคนอาหรับเนี่ยวันนบีสาบานกับนบีผิดต้องพูดว่าวะร็อบบินนบีสาบานกับพระเจ้าของนบีวัสมาอีสาบานกับท้องฟ้าไม่ได้ต้องอะไรวะร็อบบิสสมาสาบานกับอัลลอฮ์ผู้เป็นพระเจ้าแห่งท้องฟ้านี่คือคำแนะนำของรอซูลรอซูลเวลาเห็นผิดแล้วเตือนไม่เตือนพอเตือนเสร็จแล้วรอซูลให้ทางออกด้วยเฮ้ยแบบนั้นมันผิดนะที่ถูกต้องเป็นแบบนี้มาชาอัลลอฮ์วะชิต้าผิดนะถ้าจะพูดให้ถูกมาชาอัลลอฮุซุมมาชิต้าเอาต่างกันยังไงต่างกันยังไงธรรมชาอัลลอฮ์วะชิตาแปลว่าที่อัลลอฮ์ประสงค์ท่านประสงค์อันเดียวกันเลยเวลาเดียวกันเรื่องเดียวกันเลยอันเนี้ยตีเสมอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าพูดว่ามาชาอัลลอฮ์ซุมมาชิตาแปลว่าเรื่องเนี้ยอัลลอฮ์ทรงประสงค์จนสำเร็จแล้วซุมมาชิตาต่อจากนั้นท่านมาประสงค์แล้วอัลลอฮ์ให้เกิดเวลาเดียวกันอัลลอฮ์ทรงประสงค์ไว้ยังอัลลอฮ์ทรงประสงค์ไว้แต่เดิมแล้วว่าวันเนี้ยผมจะต้องมาที่ไหนมาสอนหนังสือที่ริยา
รถจะช้าจะติดไม่เป็นไรกูรอกําเอ้ยไม่ใช่กูรออัลเลาะห์ทรงกําหนดไว้แนวลอยฮิลมาฟูสตั้งแต่การก่อนแล้วบันทึกไว้เรียบร้อยแล้ววันที่เท่าไหร่วันที่3ใช่ไหมวันที่3วันที่3มีนาอาจารย์อับดุลลอฮ์จะมาถึงริยา 4:30 อัลเลาะห์รู้มาตั้งแต่ยังไม่ตั้งแต่โบราณกาลหมดเลยแล้ววันที่4แหละจริงนะใช่อ๋อใช่เมื่อวานวันที่3อ่ะนะวันนี้ก็ต้องเป็นวันที่4ใช่ละแสดงว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงประสงค์ล่วงหน้ามาก่อนแล้วแต่เป็นเพราะผมเองเกิดปัญหาเมื่อสักครู่เลยตัดสินใจต้องขออะไรขออนุญาตมาสายนี่อันนี้เป็นอะไรเนี่ยความต้องการของผมมันมาสำเร็จเอาตอน 10:30 พอดีไปตรงกับอะไรไปตรงกับที่อัลเลาะห์ทรงประสงค์ไว้ล่วงหน้าแล้วผมก็บอกว่ามาชาอัลลอฮ์ซุมมาชีอะไรชีตูหรือชีต้าก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ประสงค์น่ะมันมาเกิดตอนที่ผมตัดสินใจทำตรงนี้อ่ะอย่างนี้โอเคไหมโอเคแล้วเนี่ยเป็นเตาฮีดไม่ชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีคำถามไหมครับน่ะเดี๋ยวจะได้เหลือเวลาไว้ให้มีไหมเอาคำถามที่ที่กุมารมีป่ะครับพี่น้องได้ถามงานไหมครับอะไรครับพี่น้องครับช่วงนี้ใครมีสมาชิกท่านใดครับที่จะรักษาเดินหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอานาทีวีนะครับนี่ไงบางอุมัดนี่ก็ได้บางอุมัดรบกวนบางอุมัดนะขอพระเดินนะครับคุณท่านยิวมากก็ได้นะแต่ว่าไม่รบกวนฝ่ายกรรมธานะครับขออนุญาตเอาเฉพาะสมาชิกประจำของเรานะสัปปรุษของเราคนที่มีสตังค์เหลือนะครับช่วยอนัสเขานิดนึงนะครับขอคำถามเดียวอาจารย์อย่ายากนะไม่ยากครับคือตอนที่เราดูถ่ายทอดสดจากมักกะห์นะครับเราก็จะเห็นคอยเอาไม้ไล่ที่คนที่เอาไปรูปในกระบะนะครับอันนี้เหมือนกับว่าเขาไปกระบะเพื่อจะไปรูปไปคลำไปสัมผัสอันนี้ถือว่าทำชีวิตบิสมิลลาฮ์เรามาสอนอย่างไรนบีนะมุฮัมมัดนะครับมีพี่น้องสอบถามนะครับแล้วก็มันเป็นภาพที่เราเห็นอยู่บ่อยๆหรือเราเองเวลาเราเองก็อาจจะเป็นผู้ประสบเหตุเองมีบางครั้งนะครับที่เราเข้าไปเนี่ยตำรวจเขาจะผลักเขาจะดันบางทีก็เอาไม้อะนะแย่มากันไม่ให้เราเข้าไปอันนี้คือเป็นระเบียบของเขานะครับเป็นระเบียบที่เขามีเจตนาก็คือเพื่อป้องกันเรื่องไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเพราะถ้าหากว่าเราเข้าแถวเป็นระเบียบไปแบบเนี้ยมันก็จะไม่มีปัญหาเขาก็จะปล่อยให้เข้าไปหอมไปสัมผัสไปลูบไปจับได้แต่เป็นเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้ชายก็แย่งผู้หญิงผู้หญิงก็เบียดกับผู้ชายแล้วก็บางทีก็มีการใช้กำลังกันนะครับมีการใช้กำลังก็เข้าใจแล้วครับว่าอยู่ในสถานการณ์ที่มันต้องแย่งกันแบบนั้นก็มือใครยาวก็จะสาวได้สาวอ้าวบางทีเนี่ยกลับเอามาเนี่ยบางทีเนี่ยนูนหนอแดงเลยบางทีก็ปากเจอเลยบ้างบางทีก็ผ้ายะรอมต้องทิ้งเลยเยอะไปผ้ายะรอมหลุดลงไปอยู่ข้างล่างถ้าก้มลงไปหยิบก็คือโดนเหยียบตายนะในสถานการณ์แบบนั้นฉะนั้นก็เลยต้องอาศัยเจ้าหน้าที่อาศัยเจ้าพนักงานในการที่จะจัดระเบียบตอนนี้การจัดระเบียบแบบเข้าแถวนะครับแบบนี้ทำไม่ได้ใช่ไหมครับคนเป็นพันเป็นหมื่นแบบนี้ก็ต่างคนต่างเบียดเสียดมาเพื่อที่จะลูบแค่แย่นิ้วแย่มือไปสัมผัสจับก็ดีมันก็เลยฉวยอะไรตรงไหนได้ก็ต้องช่วยกันตอนนี้พี่น้องสอบถามว่าภาพที่เราเห็นก็คือนะครับอันนี้เหตุผลเข้าใจแล้วนะว่าทำไมเขาถึงต้องมีเจ้าหน้าที่มาคอยดันมาคอยผลักออกเพื่อไม่เบียดเสียดกันนะครับแล้วก็เกิดการกระทบกระทั่งกันตอนนี้ว่าการไปจับไปรูปสัมผัสเนี่ยมันเป็นการบูชาหรือเป็นการให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นจนเกินไปหรือเปล่าไม่ใช่อยู่ที่ใจอยู่ที่ใจการจับการรูปการสัมผัสการหอมเป็นสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์รอซูลหอมรอซูลจูบเลยเนี่ยไปแบบเนี้ยรอซูลทำแบบนี้นะหอมจูบแล้วก็สัมผัสมีบางครั้งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะตอวาฟท่านประทับนั่งบนลาบ้างบนอูฐบ้างนะครับหรือบนม้าก็แล้วแต่แล้วก็หินดำหินกะบะเนี่ยมันอยู่ในรัศมีที่ต่ำกว่า
นะเตี้ยกว่ารอซูลไม่สามารถที่จะลงไปหอมได้รอซูลก็ใช้ไม้เท้าที่ท่านถือพยุงร่างกายท่านเนี่ยแย่ไปให้ปลายไปสัมผัสให้ปลายไปอะไรไปสัมผัสเพื่อเป็นการแสดงว่ารอซูลเนี่ยเอื้อมมือไม่ถึงก็พยายามที่จะอะไรเอาไม้เนี่ยแย่ไปให้ถึงอันนั้นการลูบการจับการหอมการสัมผัสเป็นอะไรเป็นซุนนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าหินดำมันเป็นหินที่มาจากอะไรเอ่ยฮะเป็นหินที่มาจากสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแต่เป็นเพราะว่าด้วยบาปด้วยมลทินของมนุษย์เราน่ะตั้งแต่สมัยก่อนมาแล้วไปจับไปสัมผัสกันเยอะมันก็เลยทําให้หินเนี่ยเปลี่ยนสภาพมาจนกระทั่งกลายเป็นสีดําแบบนี้อันนี้วัลลอฮุตะอาลาอาลัมท่านนบีบอกแบบนี้เราก็บอกแบบนี้แล้วใครที่จูบใครที่รูปหินดำอ่ะนะพยายามเข้าไปจูบถ้าเรามีความสามารถพยายามเข้าไปหอมไปจับถึงวันกิยามะห์ถึงวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะให้หินดำมีมือมีปากมีตาอะไรเหมือนกับเรานี่แหละแล้วเขาจะมาเป็นทนายให้เราเลยหินดำก้อนเนี้ยจะมาเป็นทนายวันที่เรารอแร่รอแร่นี่แหละหินดำจะมาทีนอุทธรให้เรากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ครับเนี่ยปาเรียมเนี่ยอาดัมเนี่ยกี่ทีเขาก็มาหอมผมขอผมชาฟะอาให้เขาหน่อยเถอะขอใครขอผมเถอะผมขอชาฟะอาให้ปาเรียมที่เขามาหอมเขายอมเบียดกับใครตะใครมาเขาจะมาหอมผมผมไม่เคยขออะไรกับพระองค์เลยมันจะไปบอกแบบเนี้ยตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยขออะไรกับพระองค์เลยวันนี้ขอให้ผมช่วยใครช่วยบังอาดัมหน่อยช่วยปาเรียมหน่อยช่วยกุมารหน่อยอัลลอฮ์ให้มันช่วยงั้นอย่าขี้เกียจเดินผ่านกาบ้างไม่เอาขี้เกียจเหม็นไอ้ดำเหม็นไอ้เขียวอะไรก็ไม่รู้อย่าไปอคติอย่าไปรู้สึกไม่ดีนบีบอกอัลลอฮ์จะให้มันมีอะไรมีปากมีอะไรพอถึงวันกิยามะห์จะไปอุทธรณ์ให้เราเป็นทนายให้เราเนี่ยปาเรียมเนี่ยมาละนานเคยหอมยังเคยยังถ้ายังไม่เคยเดี๋ยวไปกับผมเดี๋ยวพาไปหอมนะเดี๋ยวไปนี่มีปาเรียมไปละคนหนึ่งนะพยายามไปหอมผู้หญิงก็สุนัขหอมนะไม่ใช่แต่ถ้าเบียดกันล่ะถ้าเบียดอย่าไปมันกลายเป็นกิเลสการเอาชนะกันกลายเป็นกิเลสทันทีเลยไปแล้วไปยื้อเขาไปแย่งเขาไปทุบเขาไปถองเขาบางคนสูงกว่านี่แหวกนี้เลยเราเตี้ยกว่าเป็นไงอ่ะโดนจับกดหัวกดหลังอันนี้แทนที่จะเป็นอิบาดะห์มันก็กลายเป็นการแย่งชิงกลายเป็นกิเลสขึ้นไปอันนี้ไม่อนุญาตทำร้ายร่างกายกันอ้าวโอเคแล้วนะเข้าใจแล้วนะนะครับวิธีการทีนิ้วในกระชับครับทีนิ้วในลักษณะไหนครับเริ่มต้นจากตอนไหนวิธีชี้นิ้วกำเลยแล้วก็ชี้นิ้วเดียวกำมาเลยนะแล้วก็ชี้นิ้วเดียวฮะอ๋อชี้ตอนไหนใช่ไหมนึกว่าตามยังไงเอาตอนชี้ก็ได้จะได้ไม่ยาวจะหมดเวลาแล้วนะครับชี้การชี้เนี่ยนะครับมีแต่รายงานว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชี้หะดีษรายงานลักษณะวิธีการอันอัชชะของรอซูลรายงานว่ารอซูลพออันอัตยาแล้วรอซูลก็ชี้แต่ไม่ได้ระบุเวลาว่ารอซูลเริ่มชี้ตอนนั้นไม่มีรายละเอียดรู้แต่ว่าพออัตยาแล้วก็ชี้พอมันไม่มีหะดีษรายงานรายละเอียดว่าเริ่มชี้ตอนนั้นตอนเนี้ยอุลามาเค้าก็เลยมาอะไรตกลงเราจะชี้ตอนไหนล่ะชี้ตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าหรือชี้ตรงประโยคชะฮาดะห์เพราะการชี้นิ้วเนี่ยเป็นลักษณะของการอิคลาสอิคลาสแปลว่าอิคลาสฮะอิคลาสแปลว่าบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วแปลว่าการให้เอกะกับอัลเลาะห์อิคลาสแปลว่าการเตาฮีดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฮากาซาดุอาอากาซาดูอานหะดีษซอฮีหนะถ้าจะยกมือขอกับอัลเลาะห์คนธรรมดาเนี่ยยกมือแบบนี้อัลลอฮุมักฟิรลีซุนูบีวะลิวาลิดัยยะถ้าขอดุอาธรรมดานะในวาระปกติทั่วไปยกมือแค่นี้ฮากาซาอิบติฮาลแต่ถ้าขออะไรแบบอัลเลาะห์แบบสุดชีวิตเลยนะให้ยกมือแบบนี้รอซูลทําท่าบอกให้ยกมือแบบนี้เลยโออัลเลาะห์ขอไปมักกะฮ์เถอะปีนี้โออัลเลาะห์ขอให้ได้ขายที่สัก1,000 ล้านเถอะปะเรียมนี่ถ้าขอแบบสุดชีวิตนะให้อะไรขอให้สุดแขนนบีบอกฮากะซาอิบติฮานวะฮากะซาอิคลาสถ้าจะขอแล้วยืนยันว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นเอกะให้ชี้นิ้วชี้1 นิ้ว
เวลาขอนะนบีจึงเวลาขึ้นกุตบานอัลลอฮุมมะฟัชฮัดนบีจะทีนี้แบบเนี้ยโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดเป็นอะไรเป็นพยานให้ข้าพระองค์ด้วยวันนี้บ่าวแจ้งทั้งหมดแล้วประกาศให้ทุกคนทราบหมดแล้วนบีก็บอกอัลลอฮุมมะฟัชฮัดอัลลอฮ์อะไรยืนยันให้ข้าพระองค์ด้วยรับรองให้ข้าพระองค์ด้วยงั้นตกลงเราจะชี้นิ้วในชี้ตอนไหนตอนดุอาที่เป็นอิคลาสดุอาที่เราจะแสดงถึงการให้เอกะกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลางั้นอุลามะฮ์ก็ไปเจอหะดีษบทนี้ปุ๊บเขาก็เลยเอามาบอกถ้าอย่างนั้นเวลาอ่านอัตติยาเราน่าจะชี้นิ้วตอนอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะเรากำลังจะบอกว่าเราให้สัญญาเราให้ปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวงั้นอิหม่ามชาฟิอีกับอิหม่ามฮานะฟีน่ะส่งเสริมให้อ่านอะไรอ่านตะชาฮุดพอมาถึงประโยคอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้ชี้นิ้วอิหม่ามชาฟิอีบอกไปชี้ตรงอิลลัลลอฮ์นะอิหม่ามในมัซฮับชาฟิอีบอกว่าเวลาเราอ่านอัชฮะดูอัลอ่านต้นไหนดีอ่ะเอาอัชฮะดักนะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะยังไม่ต้องยกแต่พออิลลัลลอฮ์ยกทันทีเลยอิหม่ามอบูนิฟาบอกเฮ้ยไปรอทำไมตรงนั้นล่ะอัชฮะดูอัลลาปฏิเสธตั้งแต่ไม่มีเลยไม่มีพระเจ้าแต่เรามีแล้วอิหม่ามอบูนิฟาเลยชี้ก่อนตรงนี้ตั้งแต่ตรงลาอิลาน่ะเขาว่าไม่มีเรามีก่อนเลยเวลาเดียวกันและประโยคเดียวกันแต่ว่าเร็วนิดนึงกับช้านิดนึงเท่านั้นแหละงั้นพี่น้องจะชี้ไปตั้งแต่แรกเลยก็ได้อิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลอุลามะในศาสตร์หะดีษบอกว่าให้ชี้ไปตั้งแต่แรกเลยให้ชี้ไปตั้งแต่แรกเลยฉะนั้นอย่างในฟัตวาของซาอุดีจำนวนหนึ่งเนี่ยพอมีคำว่าอัลลอฮ์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 มากชี้ไปหมดเลยมันจึงกลายเป็นเหมือนกับท่ากระดิกนิ้วที่เราซูลบอกว่าการกระดิกแบบเนี้ยเหมือนกับเป็นการกระหน่ำตีชัยฏอนอัตตะฮียาตุลิลลาพอลาปุ๊บนี่ลิลลาพระนามของอัลลอฮ์ยกนิ้วละเป็นการขอเห็นไหมมันก็ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงมันก็คือท่ากระดิกไปโดยอัตโนมัติอันนี้อุลามะเขาก็ขัดแย้งกันนะฉะนั้นสรุปก็คือการชี้นิ้วเป็นวาญิบต้องชี้นะการชี้นิ้วเป็นวาญิบส่วนไม่ชี้ไม่กระดิกอะไรเลยอันนี้ไม่ได้เอาแค่นี้ก็แล้วกันไปเลือกเอาเองนะแต่ให้ชี้แต่ผมเนี่ยชี้ไปตั้งแต่แรกกันแหละชี้ไปตั้งแต่แรกเลยคุณเราเนี่ยสามารถจะนิก้ากับหญิงที่เป็นพี่น้องกันได้นะครับพี่น้องแท้ๆโดยสายเลือดใช่ไหมครับฮารอมนะครับเป็นมะฮารอมอิลัลอะบัดเป็นผู้หญิงที่อัลกุรอานห้ามแต่งงานด้วยนะครับห้ามแต่งงานด้วยก็ในกรณีที่เป็นมุอัลลัฟทั้งคู่ผู้หญิงจริงๆไม่น่ามีนะความสัมพันธ์ทางสายเลือดนี่ไม่น่าจะมีในศาสนาไหนนะก็โดยสัญชาตญาณพ่อแต่งกับลูกแต่งกับพ่อแม่แต่งกับลูกพี่น้องแต่งกันเองเนี่ยหมายถึงว่าผู้ชายเนี่ยสนิทอยู่แล้วแต่ผู้หญิงเนี่ยเป็นวันนับทั้งคู่แล้วเป็นพี่น้องกันอย่างนี้ไม่เข้าใจหมายถึงยังไงผู้หญิงที่จะเป็นภรรยาเนี่ยเป็นพี่น้องกันแล้วก็แต่งทั้งคู่เลยครับบัวตมบัวบาบัวบานนะครับอ๋อไม่ได้ครับไม่ได้แต่งทีละคนถึงแม้จะเป็นมุอัลลัฟก็ตามหะดีษซอฮีฮ์รอซูลุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัยยัจมะอุรรอญุลุบัยนัลมะรอติวะอุคติฮารอซูลห้ามเด็ดขาดและเป็นบาปใหญ่เลยที่บุรุษหนึ่งจะแต่งกับสตรีหนึ่งพร้อมเรียกว่าพร้อมกับพี่สาวของเธอหรือน้องสาวของเธอป้าของเธออาของเธอน้าของเธอที่เป็นเวทหญิงที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดห้ามควบนะบัวตุมบัวบานไม่ได้บังอานานไม่ได้นะฮารอมนะครับเป็นบาปใหญ่ผมเข้าใจว่าพี่ผู้ชายน้องผู้หญิงอะไรก็แล้วแต่แต่งกันเองอะไรอย่างเงี้ยนะมีในฝรั่งทำเยอะเลยนะครับเป็นความสัมพันธ์ทางสายเลือดแบบเนี้ยแต่ผิดในหลักการศาสนาอิสลามของเราอีกเรื่องนึงครับผู้ชมเราเนี่ยสามารถที่จะตัดขาดยาวดลูกได้นะครับในกรณีที่ลูกทำความเจ็บใจแห้งبسم الله اللهم صل على نبينا محمد
ตัดไม่ได้นะแม้กระทั่งเขาไม่ใช่ผู้นับถือศาสนาเดียวกับเราก็ไม่อนุญาตนะครับอย่าไปตัดสัมพันธ์เลยนะครับใครที่เชื่อมสัมพันธ์กับญาติมิตรอัลเลาะห์ก็จะเชื่อมสัมพันธ์กับเขาใครที่ตัดสัมพันธ์กับญาติมิตรอัลเลาะห์ก็จะตัดสัมพันธ์กับเขาด้วยตั้งแต่ยุคสมัยของรอซูลแล้วนะครับบรรดาซอฮาบะห์ของรอซูลเนี่ยครอบครัวนะครับบางคนของครอบครัวเนี่ยมาเข้ารับอิสลามกับรอซูลนะครับก็มานับถือศาสนาอิสลามอยู่กับรอซูลนะครับแม้กระทั่งในภาวะสงครามที่เขาสู้กันเขาก็สู้กันในฐานะผู้ศรัทธากับไม่ผู้ไม่ศรัทธาแต่ไม่ได้สู้กันในฐานะพ่อสู้กับลูกนะว่าตัดพ่อตัดแม่อะไรเปล่านะครับเราต้องแยกให้ออกถึงแม้ว่าเราจะต่างศรัทธาแต่ก็ยังคงสถานะความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นเต้าอะไรกันอยู่ท่านหญิงอัสมะเนี่ยเป็นบุตรีบุตรสาวของท่านคอลิฟะห์อบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุอัสมะอาอิชะห์อับดุรเราะห์มานเนี่ยพี่น้องเนี่ยกันนะครับเข้ารับอิสลามตามพ่ออบูบักรเข้ารับอิสลามแล้วก็เข้าตามพ่อแล้วก็อพยพมาอยู่ที่มะดีนะห์กับใครกับพ่อที่มะดีนะห์แต่ว่าแม่ของอัสมะเนี่ยนะครับอบูบักรเนี่ยมีภรรยา2หรือ3คนผมจำไม่ได้นะไม่ได้เข้าอิสลามด้วยแต่ลูกเนี่ยเข้ามาแล้วท่านหญิงไอชะท่านหญิงอัสมะก็ลำบากใจใช่ไหมลำบากใจเพราะมาเข้าอิสลามแล้วมาอยู่ที่มะดีนะห์แล้วแต่แม่เนี่ยอยากจะมาเยี่ยมอยากจะมาหาลูกสาวที่มะดีนะห์เธอก็ยังลังเลอยู่ก็เลยมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเรียนถามรอซูลคะแม่หนูน่ะจะมาหาหนูแม่หนูอยู่ไหนแม่หนูอยู่มักกะฮ์นู่นแต่จะมาหาหนูที่มะดีนะห์แล้วตอนเนี้ยหนูมาเข้ารับอิสลามกับใครกับนบีเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าแม่มาในสภาพที่ยังไม่ได้ศรัทธาแบบเนี้ยหนูจะผิดหนูจะบาปอะไรมั้ยรอซูลไม่ได้พูดถึงเรื่องแม่มาหานะแต่รอซูลตอบว่าซีลีอุมมักกีไม่ผิดเธอต่างหากที่จะต้องไปอะไรไปเชื่อมสัมพันธ์กับแม่ของเธอจะต้องรื้อฟื้นความสัมพันธ์ไปติดต่อไปญาติดีกับแม่ไม่ใช่รอให้แม่มาหาเธอจะต้องไปฝ่ายหาแม่ซีลีอุมมากีแปลว่าเธอจะต้องนะครับมีสัมพันธภาพที่ดีกับแม่ของเธอถึงแม้ว่าแม่ของเธอจะไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาก็ตามวันนี้เรามาเข้ารับอิสลามพ่อแม่ยังอยู่ศาสนาเดิมของเขาหมดความเป็นพ่อเป็นแม่ไหมไม่หมดยิ่งมีชีวิตอยู่ยิ่งต้องดูแลต้องรับผิดชอบตายจากกันล่ะถ้าตายจากกันเขาก็ยังเป็นพ่อเราอยู่เราก็ยังเป็นลูกเขาอยู่งั้นอิสลามห้ามตัดนะห้ามตัดสัมพันธ์กับญาติมิตรเป็นอันขาดเลยอ่ะผมไม่มีอะไรแล้วนะสมควรแก่เวลาแล้วนะครับอ้าวอีกหนึ่งคำถามครับอาจารย์ที่เป็นคำถามยากเพราะว่ามาจากคำสาบานของนี้แล้วก็รับตัวนี้คือคำว่าจะถอดแมสเลยไหมครับฟังไม่ค่อยรู้เรื่องคือเป็นคำถามที่มาจากนักวิชาการของยะฮูดีแล้วก็นัสรอนีเลยอาจารย์เรื่องที่ว่าเป็นเรื่องของลักษณะนามของอัลลอฮ์นะครับครับคือตรงนี้เนี่ยเขาถกเถียงกันนักวิชาการเขาบอกว่าคำว่าพักดีต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวกับพักดีต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวหรือพระองค์เดียวนะครับคำว่าองค์คำว่าผู้คำว่าเนี่ยเป็นบอกลักษณะของTheologies ก็คือสังคสารก็คือการมองลักษณะพระเจ้าถ้าใช้คำว่าองค์เดียวเนี่ยเราจะมองลักษณะเป็นรูปของรูปปั้นอันนี้นักศึกษาการบางคนก็พูดขึ้นมาบางคนก็บอกว่าถ้าพูดว่าผู้เดียวแต่ว่าอัลลอฮ์นี่เป็นบุคคลเมื่อเป็นบุคคลก็ต้องมีการสืบสายเลือดต่างๆซึ่งก็จะผิดกับหลักการเดียวกันในกุรอานนี้ก็เลยมีการจริงที่ยังไม่มีข้อสรุปว่าส่วนเนี่ยภาษาไทยเราเนี่ยเราจะบัญญัติคำว่าอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวองค์เดียวหรือพระนามเดียวถ้าพระนามเดียวก็จะเป็นลักษณะของการที่บอกว่าพระองค์ไม่มีตัวตนพระองค์ไม่เป็นพระเจ้าสิอะไรเงี้ยนะครับก็จะเกิดการถกเถียงกันในหลายๆประเด็นในเรื่องของศาสนาประเด็นนะครับครับบิสมิลลาฮ์เรามาสอนง่ายละนบีนะมุฮัมมัดอันนี้ผมแนะนำกับพี่น้องนะบางครั้งเนี่ยเราไปติดกับคนที่เขาใช้ช่องว่างเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งทำให้เราเรียกว่าเสื่อมศรัทธาในศาสนาของเราด้วยการเลือกใช้คำศัพท์บางคำศัพท์จนกระทั่งกลายเป็นความระแวงความไม่มั่นใจที่เราเคยมีในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีของคนที่บ่อนทำลายศาสนาตั้งแต่ยุคอดีตมาแล้ว
พวกยะมียะมุตะซิละที่เป็นลัทธินอกฤทธิ์ในศาสนาของเราเนี่ยใช้วิธีนี้ทั้งหมดเลยนะครับใช้วิธีนี้ทั้งหมดเลยโดยการตั้งข้อสงสัยการตัชกีกทำให้เกิดความคลางแคลงความไม่มั่นใจในพระคุณลักษณะอันสมบูรณ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแม้กระทั่งชื่อนะแม้กระทั่งชื่อกันเหมือนกันผู้ที่มีชื่อใครเป็นคนชื่อใครเป็นคนตั้งให้อัลลอฮฺเขาจะกลับมาจากทุกสิ่งมันจะกลายเป็นคำถามทั้งหมดเลยแล้วทำไมอัลลอฮฺไม่มีภาษาของอัลลอฮฺล่ะต้องเอาภาษาของมนุษย์ไปตั้งชื่อของพระองค์ทำไมไม่มีภาษาของอัลลอฮฺอัลลอฮ์ลองบอกสิอัลลอฮ์ทรงมีชื่อที่ไม่ใช่ภาษาของกะรีมฮะลีมรอห์มานอะไรพวกนี้ภาษาอาหรับทั้งหมดเลยงั้นบางอย่างเราจะไม่ไปยุ่งกับเรื่องของภาษาปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเหมือนกับพระคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องพระหัตถ์เรื่องอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเข้าใจของนักภาษาครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากการทำให้เราคิดว่าถ้าเราคิดแบบนั้นจะทำให้อัลลอฮ์เหมือนแต่ถ้าเราตัดตรงนี้ออกไปข้ามขั้นตอนตรงนี้ไปคิดไม่ให้เหมือนสิครับคิดว่าอย่าให้เหมือนสมมติพอเราบอกว่าอัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งอัลลอฮ์ทรงพูดมาพูดได้ไหมอัลลอฮ์ทรงพูดอัลลอฮ์ทรงกล่าวไว้ในอัลกุรอานถ้าเราพูดแบบนี้กล่าวแสดงว่าอัลลอฮ์ต้องมีลิ้นมีฟันมีปากโน่นนี่นี่คือเราอธิบายตามอภิธานศัพท์ก็คืออธิบายตามศัพท์ธรรมวิทยาว่าถ้าพูดต้องมีลิ้นมีเสียงมีอักษรเพื่อความเข้าใจสื่อสารได้ก็แสดงว่าอัลลอฮ์ต้องอาศัยพวกนี้ทั้งหมดเลยอัลลอฮ์ทรงทอดพระเนตรอัลลอฮ์เห็นหรือไม่เห็นแสดงว่าอัลลอฮ์ต้องมีลูกตาตาของอัลลอฮ์ต้องมีจอภาพมีเรตินามีโน่นมีนี่เนี่ยเราไปนึกแบบนี้ก่อนนึกว่าอัลลอฮ์เป็นแบบเหมือนเราก็เลยจินตนาการว่าต่อไปนี้ถ้าเป็นแล้วเหมือนต้องเป็นไม่ได้เราก็ไปเลยติดกับตั้งแต่ด่านแรกนี้เลยพอเขาบอกว่าถ้าคุณแบบนี้มันจะเหมือนแบบนี้เออจริงด้วยพอเออจริงด้วยปุ๊บเราจะคิดต่อไม่ได้เลยแล้วจะไปสเต็ป2เสร็จแต่กลายเป็นเราปฏิเสธอัลลอฮ์ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยงั้นสลับเขาจึงให้เราข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยให้เชื่อและศรัทธาว่าอัลลอฮ์ทรงมีแล้วไม่ต้องเหมือนอะไรสักอย่างนึงจบเลยเชื่อว่าอัลลอฮ์มีสิฟายัตอัลลอฮ์ทรงมีลักษณะนามนู่นนี่แล้วก็แล้วแต่มีแบบของอัลลอฮ์น่ะจบเลยเข้าใจป่ะแล้วไม่ต้องไปจินตนาการว่าเหมือนนู่นเหมือนนี่เหมือนกับที่เราเชื่อว่าสวรรค์พูดภูเขาพูดภูเขาพูดได้ไหมถ้าเราบอกถ้าภูเขาพูดภูเขาต้องมีปากเหมือนมนุษย์แหละงั้นปฏิเสธใช่แบบบางงั้นเราข้ามขั้นตอนตรงนี้ไปเลยนะสลับเขาจึงไม่ไปดึงเอาเรื่องของภาษาไม่ไปดึงเอาเรื่องการเจาะลึกในเชิงตรรกะเพราะพวกนี้มันต้องการคำอธิบายแบบอธิบายให้เข้าใจบางอย่างไม่เข้าใจอธิบายไม่ได้ก็ต้องเชื่อเพราะความเลื่อมใสแต่ถ้าจะอธิบายให้เป็นความเชื่อแล้วต้องยอมรับได้นั่นคือวิทยาศาสตร์อิสลามไม่ใช่วิทยาศาสตร์ทั้งหมดใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นสมมตินบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างหลายคนเนี่ยแม้กระทั่งนักการศาสนาบางคนพอไปติดโลมติดกับดักอันแรกเนี่ยปฏิเสธหะดีษปฏิเสธอายะห์กุรอานเพราะใช้วิธีคิดแบบอะไรแบบตรรกะแบบปรัชญาต้องมีเหตุผลมีคำอธิบายนะครับอย่างบางคนเนี่ยเขาปฏิเสธเรื่องเนี้ยสมมติอย่างนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในขณะที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านะในพระคัมภีร์ก็น่าจะมีในขณะที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านะผู้ศรัทธาเชื่อว่าดวงอาทิตย์เนี่ยไปกราบสยูดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาระยะหนึ่งพอหมดหน้าที่หมดวาระแล้วก็จะกลับขึ้นมาทำหน้าที่เหมือนเดิมก็จะมาส่องสว่างเหมือนเดิมอันนบีสอนไว้แบบนี้แต่วิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้สอนให้เชื่อแบบนี้วิทยาศาสตร์สอนให้รู้ว่าเซนเตอร์คืออะไรคือดวงอาทิตย์แล้วก็มีดวงดาวที่เป็นบริวารมีดาวเสาร์ดาวพุธดาวพฤหัสดาวอังคารดวงจันทร์อะไรแบบนี้ว่าโคจรอยู่รอบอะไรรอบดวงอาทิตย์ไอ้ช่วงที่หันหน้าเข้าดวงอาทิตย์กลายเป็นแสงสว่างประเทศไทยพอหมุนใช่มั้ยหมุนไป24ชั่วโมงไอ้ช่วงที่หันหน้าเข้าดวงอาทิตย์ของเราสว่างแต่หมุนพอหันออกจากดวงอาทิตย์ของเรากลายเป็นความมืดเราเรียนวิทยาศาสตร์อธิบายวิทยาศาสตร์สอนเรามาแบบนี้แต่พอมาอ่านหะดีษนบีเชื่อไม่ได้เพราะมันขัดกับวิทยาศาสตร์กลายเป็นอะไรกลายเป็น
มุรตัดทันทีในหลักการศาสนาเพราะเราปฏิเสธคำสอนของนบีงั้นเราจะไม่ยอมนะด้วยความเชื่อของเราจะไม่ยอมให้วิทยาศาสตร์หรือคำสอนที่เป็นแนวตรรกะพวกนี้มาก้าวก่ายและมีอิทธิพลจนกระทั่งทำให้เราเสื่อมศรัทธากับศาสนาของพวกเรางั้นเพียงแค่คำศัพท์หนึ่งคำเนี่ยอัลลอฮ์ทรงประทับอยู่เหนืออารัชของพระองค์เนี่ยพอเราคิดว่าทับประทับที่แปลว่านั่งหมายถึงนั่งแบบนี้นะแสดงว่าอัลลอฮ์ต้องเป็นเหมือนกับสสารต้องมีก้นต้องมีนวดมีเก้าอี้ถ้าไม่มีเก้าอี้ใครดึงเก้าอี้ออกอัลลอฮ์ร่วงตุบนี่เรากำลังจินตนาการว่าอัลลอฮ์เนี่ยเหมือนกับเราเพราะถ้าคนดึงเก้าอี้เราร่วงใช่ไหมครับเราต้องมีก้นต้องมีนวดมีเนี่ยแล้วทำไมเราไม่นึกเลยอัลลอฮ์ไม่เหมือนเราสักอย่างนะจบแล้วทำไมต้องมามองว่าอัลลอฮ์เป็นเหมือนเราล่ะฉะนั้นจะพูดจะองค์ไม่สำคัญนั่นเรื่องของภาษาแต่เราต้องการคำสรรพนามที่ผู้ศรัทธาฟังและเข้าใจว่านี่คืออัลลอฮ์ของเราโอเคแล้วเขาเรียกอนุโลมใช้ถ้าหากว่าเราไปยึดติดเฉพาะพจนานุกรมมานะพจนานุกรมถือศีลอดได้ไหมเราพูดบวชไม่ได้เลยปริยมบวชป่ะวันนี้บวชพูดได้ไหมเนี่ยฮะบวชพูดได้ไหมบวชพูดไม่ได้เพราะในพจนานุกรมก็คือการลาสิกขาไปปฏิบัติธรรมด้วยการสำรวมกายอินทรีย์ใส่ชุดถ้าเป็นสงฆ์บวชแบบนี้เป็นเนนบวชแบบนี้เป็นชีต้องใส่ชุดแบบนี้นี่คือคำอธิบายแบบพจนานุกรมในภาษาที่เขาใช้แล้วใครเป็นคนบัญญัติเนี่ยก็พวกเราบัญญัติกันมาเองแต่ทำไมเราถึงบอกว่าเนี่ยเราถือศีลอดเนี่ยเราบวชกันเพราะเราเห็นว่าคนนั้นอ่ะอย่างพระสงฆ์ที่เขาบวชเนี่ยเขาอดพูดอดวาจาเขาสำรวมเขาไม่ทานนู่นทานนี่พร่ำเพื่อใช่ไหมไปฉันอวิธีตอนเพลนนู่นเลยเอ้ยไอเราก็ทำคล้ายกับเขาอ่ะเราก็บวชตั้งกระสุโบมาเนี่ยไม่กินอะไรเราอ่านกุรอานเราไม่พูดเราไม่นินทาเราสงบเรียบร้อยเหมือนกันไหมเหมือนแต่บวชของเราเป็นแบบนี้บวชของเขาเป็นแบบนู้นเราจะไปเอาบวชของเขามาใช้กับเราได้ไหมไปเอาของเขานะคำบวชของเขานะมาใช้แทนบวชอิสลามเอ้ยไม่ได้ถ้าบวชนี่ต้องใส่ชุดกางสีอะไรนะสีกลักถ้าบวชก็ต้องโกนหัวสิต้องปลงผมสินี่เป็นเพราะเราไปคิดเอาของเราเนี่ยไปเทียบให้เหมือนของเขาแต่ทำไมเราไม่คิดตั้งแต่แรกเลยบวชของเราเป็นแบบนี้ไม่ต้องไปยุ่งแล้วเขาก็ไม่ต้องยุ่งกับเราทำอากีก็โกนผมไฟยังลูกชริฟบางอะไรนานโกนผมไฟยังลูกว่าอาจารย์เชิญหน่อยวันนี้ผมทำบุญโกนผมไฟโกนผมไฟของเรากับของเขาเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนก็เราพูดแบบของเราไม่ได้พูดแบบของเขาเราพูดแบบของใครเราพูดแบบของเราและก็ให้เข้าใจแบบของเราเหมือนกับที่อัลลอฮ์ทรงพูดเป็นคำของพระองค์ว่าพระองค์เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แต่ถ้าเราบอกอัลลอฮ์พูดไม่ได้อัลลอฮ์เราพูดมาเชื่อไม่ได้เพราะพจนานุกรมมันบอกว่าไม่ใช่เราเชื่อใครเชื่ออัลลอฮ์หรือเชื่อพจนานุกรมเชื่อพจนานุกรมอ้าวแล้วไหนบอกเชื่ออัลลอฮ์ล่ะงั้นเชื่ออัลลอฮ์เชื่อไปเลยภาษามันเป็นเรื่องวัฒนธรรมวันเนี้ยเปลี่ยนไปเดี๋ยวอีก3ปีเปลี่ยนไปใหม่แล้วอะไรนะอะไรนะทรงแบดอะไรนะอะไรนะบางอัดนานฮะลองพร้อมๆกันดิอะไรนะแบดอะไรแบดนั่นน่ะทำไมอะไรเดี๋ยวตอนนี้ทรงทั้งหมดเลยทรงสะบงทรงอะไรก็ทรงไปหมดเลยมันเป็นค่านิยมทางภาษาภาษาเนี่ยเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมมันเปลี่ยนไปเรื่อยสมัยอะไรต้นอยุธยาอย่างหนึ่งกลางอยุธยาอย่างหนึ่งพม่ารัตนโกสินทร์อย่างหนึ่งกรุงธนอย่างหนึ่งสมัยมันเปลี่ยนภาษามันเปลี่ยนไปงั้นเดี๋ยววันหนึ่งเขาอาจจะไม่ใช้คำว่าบุคคลไม่ใช้ผู้ไม่ใช่องค์อะไรแล้วแต่พอเอ่ยมาแล้วเราเข้าใจวันนี้คืออัลลอฮ์ของเราโอเคยังโอเคผมเข้าใจแบบนี้นะงั้นเราอย่าไปอะไรไปบล็อกหรือไปฟิกของเราว่าภาษาเนี่ยมันมีอิทธิพลกับความเชื่อถ้าแบบนี้นะเราเข้าล็อกพวกยูนานหมดเลยพวกกรีกหมดเลยเพราะเขาโต้อิสลามด้วยการใช้ภาษาโต้นะเขาใช้อิสลามพูดแบบนี้ไม่ถูกเพราะอะไรอ่ะเพราะถ้าพูดแบบนี้มันหมายถึงอย่างนั้นหมายถึงนั่นมันเรื่องของภาษาแต่เรายืนตามที่อัลลอฮ์บอกนะยืนตามที่อัลลอฮ์บอกตอนนั้นจบเลยไม่มีอะไรแล้วมึงนะครับยากป่ะไม่ยากกลัวจะยากบังเขาถามยากเลยวันนี้ครั้งต่อไปเนี่ยจะต่อจากบทนี้ให้ต้องเริ่มต้นบทเก่าเนี่ยบทที่ค้างอยู่เนี่ยนะแล้วก็เดี๋ยวไปต่อใหม่นะครับจะได้เป็นการทบทวนบทเรียนด้วยไม่มีอะไรเลยมึงนะ
ถ้าใครมีอะไรเดี๋ยวข้างนอกไปเอาข้างนอกมีอะไรไปคุยกันข้างนอกครับเชิญนะยอดที่ได้รับวันนี้นะครับ 4,000 บาทครับอัลฮัมดุลิลลาห์ 4,000 บาทก็ช่วยเข้าไปนะช่วยเข้าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการทำสถานีแล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้าช่วยสถานีผมบ้างช่องผมนะวันนี้มีโปสเตอร์มา1แผ่นนะครับโปสเตอร์มา1แผ่นเดี๋ยวจะขออนุญาตจากทางคณะกรรมการจากบางอดนานท่านอิหม่ามด้วยนะครับเป็นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ช่องนะครับก็จะบอกเลขช่องนะกล่องรีเซฟเวอร์นะถ้า PSI พี่น้องกดไปเลขอะไร GMMZ ก็เลขอะไรแบบนี้นะก็อยากให้พี่น้องช่วยกันติดตามรับชมช่องสถานีอนุรักษ์ทีวีด้วยนะครับดู TM จันยูซุปนะดูอันนาสแล้วก็ดูช่องอนุรักษ์มอริสลามด้วยนะครับคงไม่มีอะไรแล้วนะขอดูอาจจะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้ขอดูอาให้มีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนมีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็เดี๋ยวอยากย้ายกันไปอ่านละหมาดนะครับแล้วก็ขึ้นละหมาดตามปกตินะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์